วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์คงจะได้ติดตามข่าวคราวของคุณหมอสองนะครับคุณหมอนพรัตน์รัตนวรหะแพทย์ศัลยกรรมความงามที่ไปเที่ยวแอฟริกาจนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเพจของคุณหมอหมอสองท่องโลกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมีคนติดตามใน YouTube กันมากมายแล้วคุณหมอสองก็เป็นคนชอบเที่ยวบันทึกรายงานแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไปที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่ก็น่าตื่นเต้นครับไปที่ประเทศมาลีที่แอฟริกาแล้วก็เจอกับการจับตัวเรียกค่าไถ่จนกระทั่งคนที่เขาติดตามผมสังเกตว่าหายไปหลายวันติดตามไปติดตามมาเป็นเรื่องจริงๆครับจนกระทั่งเรารู้ว่าหมอสองก็ปลอดภัยกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าคุณหมอสองชอบเที่ยวและเลือกไปที่แอฟริกาจนกระทั่งเจอเรื่องนี้นั้นเนี่ยได้บทเรียนได้อะไรที่จะมาบอกกล่าวกับคนไทยทั่วไปด้วยครับสวัสดีครับคุณหมอสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตกลับมาปกติแล้วยังครับคุณหมอตอนนี้ผมคิดว่าผมค่อนข้างจะปกติแล้วนะครับคือเรื่องสึกต่างๆเนี่ยตั้งแต่เรากลับมาเมืองไทยเจอครอบครัวเจอคุณแม่พี่ชายน้องชายเจอแฟนหรือเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนจิตเราค่อนข้างจะกลับมาปกติแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้สักการหนึ่งผมก็อาจจะต้องไปพบจิตแพทย์ครับผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ที่นู่นแล้วว่าเดี๋ยวมาเนี่ยก็จะต้องลองไปคุยดูนะฮะเช็คดูความเรียบร้อยต่างๆว่ามันปกติแท้จริงครับครับมันไม่มีอาการที่ทางการแพทย์เรียก post trauma ใช่ไหม post trauma syndrome ใช่ครับใช่ครับ post traumatic มีไหมมีไหมอาการที่ยังหวาดผวาอยู่ฝันร้ายใช่ครับสำหรับตอนนี้ผมเชื่อผมยังไม่มีนะครับยังไม่นอนหลับได้อยู่แต่คงต้องค่อยๆดูต่อไปนะฮะ มีนิดว่าประมาณบางทีเราก็จะฝันทำนองว่าเรารู้สึกกังวลใจว่าเราอยู่ที่ไหนแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีนิดครับอย่างเมื่อคืนก็มีนิดนึงอะไรครับแต่เดี๋ยวคงต้องค่อยๆดูอาการต่อไปครับใช่เพราะว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าคุณหมอท่องเที่ยวบ่อยใช่ไหมบ่อยครั้งเนี่ยเวลาผมเดินทางเหมือนกันถ้าไปหลายประเทศตื่นเช้าขึ้นมาเราอยู่ประเทศไหนกันแน่เนี่ยมันก็จะมีอาการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับครับลองเล่าให้ฟังว่าชีวิตทำไมคุณหมอเป็นหมอศัลยกรรมความงามแต่ว่าชอบเที่ยวเนี่ยแล้วก็มีเพจแล้วก็มี YouTube ที่คนติดตามเยอะๆเนี่ยความชอบในการท่องเที่ยวกับงานหมอเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงครับจริงๆเนี่ยผมอาชีพหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันก็มีความรักในอาชีพศัลยกรรมชอบหาความงามเนี่ยครับอันนี้เป็นงานหลักของนะแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตผมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเลยเพราะผมชอบเที่ยวมากๆนะครับเที่ยวโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมก็เที่ยวแค่แบบทั่วๆไปเหมือนคนทั่วไปแต่พอมันเที่ยวต่อเนื่องมาสักระยะนึงเนี่ยผมไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เขาเที่ยวเยอะๆแล้วเขาก็นั่งนับประเทศกันพอนั่งนับประเทศปุ๊บผมก็อุ๊ยนี่ผม100กว่าประเทศแล้วเหรออะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยต้อนรับคนเที่ยวเก็บประเทศผมนั่งแต่รู้สึกว่ามันก็สนุกดีถ้าเราได้เที่ยวในประเทศที่ใหม่ไปเรื่อยๆเราประเทศที่ไม่ซ้ำเดิมแล้วก็ค่อยๆนับไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นว่าแพชชั่นผมคือผมตั้งเป้าที่จะเที่ยวให้ครบทุกประเทศในโลกเลยซึ่งโอ้กี่ประเทศเนี่ย190กว่าประเทศนะสหประชาชาติมีสมาชิกเนี่ยใช่ครับผมประมาณ198 199แล้วแต่จะนับนะฮะตอนนี้ผมเที่ยวมาน่าจะประมาณ190แล้วครับผมฮะ190ครับบวกลบนะฮะก็180ปลาย190เพราะว่าที่ผมนับเนี่ยประมาณ7 8 90เหลือ10ประเทศเองครับที่ยังไม่ได้ไปในโลกนี้ครับ10ประเทศนี้คือประเทศอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ไปครับ10ประเทศก็มีกัยาน่าสุรินามปารากวัยแล้วก็อีก4ประเทศกลุ่มของในหมู่เกาะแคริบเบียนนะครับพวกแต็กโก้แล้วก็พวกเซนต่างๆเนี่ยอีก4ประเทศแล้วก็มีเกาหลีเหนือแล้วก็ประเทศที่ผมยังคงค้างในทริปนี้ซึ่งก็เหลืออีก2ก็คือเซาโทเม่กับอีควาโทเรียลกินีซึ่งมันดันเดินซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปต่อครับที่เหลือนี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะต้องประจนภัยพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังเบากว่าประเทศที่ผมเพิ่งไปมาใช่ครับในอเมริกาใต้ผมคิดว่าความปลอดภัยมันก็ถ้าเราไปกับกลุ่มทัวร์แล้วเราก็
ไปคนเดียวอะไรเงี้ยผมว่าก็ถือว่าปลอดภัยใช้ได้ครับครับเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับที่เที่ยวแล้วก็มาครบรอบ90ประเทศใช้เวลากี่ปีครับก็จริงๆน่าจะผมว่าน่าจะ20 กว่าปีเพราะว่าพอผมเริ่มแรกก็คือผมจบแพทย์ก็พาคุณแม่ไปเที่ยวกับพี่ชายน้องชายนี่ก็เที่ยวในแถบจำได้ว่าเริ่มที่สิงคโปร์แล้วก็ไปจีนไปปักกิ่งนะครับประเทศง่ายๆแล้วก็ค่อยๆไปยุโรปนะช่วงนั้นเที่ยวไม่บ่อยครับปีหนึ่งก็สัก2 ทริป 3 ทริปนะฮะแล้วก็พอซึ่งก็หลังจากจบสายงานตกแต่งที่จุฬาผมก็เริ่มทำงานมากขึ้นแล้วก็เริ่มเที่ยวบ่อยขึ้นมาในคิดว่าสักประมาณ5 ปี 5 ปีเนี่ยโปรแกรมการเที่ยวเนี่ยมันก็จะเริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยครับๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดกับถึง7 ทริปต่อปีแล้วทริปหนึ่งประมาณถ้านานๆก็3 สัปดาห์แต่ผมจะนานกว่า3 สัปดาห์ไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยผมจะนัดคนไข้ตรวจซ้ำประมาณ3 สัปดาห์ไม่เกินนี้ก็จะยาวกว่านั้นไม่ได้มันก็จะลิมิตที่อย่างมากก็3 สัปดาห์หน่อยๆประมาณนี้ครับแล้วก็ปีหนึ่งก็อาจจะประมาณ5-7 ทริปแล้วแต่ครับช่วงโควิดหยุดไปเลยใช่ไหมช่วงโควิดหยุดไปเลยครับแต่ช่วงที่โควิดเขาเบาลงนิดนึงแล้วเขาอนุโลมให้ไปต่างประเทศได้ช่วงนั้นผมก็แทรกไปได้ประมาณสัก1 หรือ 2 ทริปโอแล้้วก็พอโควิดมาอีกเราก็หยุดไปอีกครับใช่ครับครฮับะครับฉะนั้นแปลว่าปีหนึ่งอ่ะที่ผ่านมา20 กว่าปีเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า10 ทริปสิต่อโอ้ใช่ไหมเยอะเยอะทริปนี่นับไม่หมดเลยครับแต่ว่าถ้าหลังเนี่ยในโดยเฉพาะในประเทศในแถบแอฟริกาเนี่ยนะครับมันเป็นประเทศเล็กๆๆในทวีปแอฟริกาเนี่ยมีประมาณ55 ประเทศเวลาทริปแบบนี้เนี่ยเราก็จะพยายามจุให้ได้หลายๆประเทศแล้วก็ประเทศเขาเล็กนิดเดียวมีประชากรไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็อยู่แค่วันครึ่งอะไรเงี้ยครับบางทริปสิบประเทศเลยครับบางทริปเนี่ยก็เก็บได้ประมาณสัก6-7 ประเทศแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าประเทศเขาเดินทางยากง่ายแค่ไหนครับผมพาสปอร์ตกี่เล่มแล้วครับที่ใช้เนี่ยอ๋อโอ้โหผมถ้านับแต่ที่มันหมดอายุมาด้วยผมก็ว่าน่าจะมีสัก6-7 เล่มครับครับแล้วก็ผมมีปกติผมก็จะมีพาสปอร์ตอยู่2 เล่มในการเดินทางครับครับการท่องเที่ยวนี่ที่ชอบมากนี่คือต้องการอะไรผมรู้สึกว่ามันได้เห็นโลกกว้างเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะรู้สึกชีวิตเราเนี่ยได้เจออะไรใหม่ๆผมเคยได้ยินคำพูดหนังสือแบบไม่รู้กี่เล่มเนี่ยก็ไม่เท่ากับการท่องเที่ยวในระยะสั้นๆอะไรนะครับผมไปดูแล้วว่าในโลกเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างสมมุติตอนเด็กผมอาจจะเคยได้ยินคลองปานามาอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินคลองสุเอซหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากไปดูสักครั้งนึงว่าเอ้ยของจริงมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางประเทศที่เราได้ยินชื่อตั้งแต่เด็กๆอย่างคาซาบลังกาหรืออะไรเงี้ยครับเรารู้สึกเรามีความประทับใจกับมันว่ามันน่าจะคลาสสิกมันน่าจะสวยเราก็อยากไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ใช่ครับแต่ละประเทศเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาประเทศเขาเสน่ห์ในแง่แบบนี้ที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างนี้ธรรมชาติสวยแบบนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําเป็นยังไงบางอย่างก็จะเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างเก่าๆซึ่งเราอาจจะชมได้ยากมากเนี่ยครับก็บางทีเนี่ยบางประเทศถ้าไม่มีอะไรมากเนี่ยผมก็ไปเดินดูตลาดชีวิตความเป็นไงตลาดเหมือนบ้านเราไหมเขากินอะไรเขาอย่างไงอันนี้ก็มีความสุขแหละครับครับก่อนเดินทางไปแต่ละประเทศก็ต้องทำการบ้านศึกษาอ่านอะไรสนใจประวัติศาสตร์หรือสนใจเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจหรืออะไรปกติเวลาเราจะไปอีกประเทศหนึ่งสมมติทริปนี้ไป4-5 ประเทศเตรียมตัวยังไงครับต้องยอมรับเลยว่าผมอะทำการบ้านน้อยในการต้องว่าชีวิตผมเนี่ยวันๆก็มีแต่การผ่าตัดศัลยกรรมนะครับใช่เคสมันก็จะเยอะแล้วผมก็จะต้องรันแล้วก็เราก็เก็บเงินนะครับแล้วก็เอาใช้จ่ายรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นเนี่ยไว้ใจบริษัททัวร์ให้เขาช่วยบริหารจัดการให้บางทีก็ต้องบอกว่าเราก็ไว้ใจเกินไปนะครับแต่ว่ามาก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาผมไม่เคยน้อยมากที่ผมจะแบ็คแพ็คหรือว่าเดินทางด้วยตัวเองหรือมานั่งเสิร์ชข้อมูลเสิร์ชตั๋วเครื่องบินหรือว่าเสิร์ชโรงแรมเสิร์ชสถานที่ท่องเที่ยวเองผมใช้บริษัททัวร์เป็นคนออร์แกไนซ์จัดการทั้งหมดโดยเราไว้ใจเขาเราก็เลือกบริษัทที่เขาคิดว่าเขาสามารถจัด
ให้เราได้อย่างปลอดภัยแล้วผมก็ไปนะให้ครัเบงินเขาแล้วเขาก็บริหารจัดการทั้งหมดทั้งตั๋วขึ้นแรมไกด์การเดินทางเขาก็จะมารับสนามบินส่งโรงแรมรับไปแล้วก็ไปส่งสนามบินอะไรเงี้ยให้มันเป็นรูททั้งหมดเลยส่วนที่ผมศึกษาก็คือผมก็แค่เสิร์ชใน Google ธรรมดาว่าประเทศนี้มีรายละเอียดยังไงประชากรเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่หรือมีจุดเด่นบางประเทศที่เขามีประวัติศาสตร์ที่มันพิเศษอยู่แล้วนะฮะแล้วเติมแล้วก็เอามาประกอบกันทำ YouTube หมอสองท่องโลกนะครับแล้วก็ทำในเพจหมอสองท่องโลกแล้วก็ผมก็จะลงใน Instagram ของผมด้วยว่าบางทีตรงนี้ปุ๊บมีข้อมูลนี้ผมก็จะพิมพ์เข้าไปคนที่ตามผมเนี่ยเขาก็จะได้ดูเหมือนได้เที่ยวไปด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ลงลึกมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นโอ้การเมืองนี้เป็นไงผมก็รู้แค่คร่าวๆที่คนเขาทราบกันหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของชีวิตเราก็จะทราบที่มันเป็นจุดเด่นจริงๆแต่ผมจะไม่ได้ลงลึกมากครับแล้วก็เที่ยวคนเดียวซื้อทัวร์แล้วก็ไปคนเดียวส่วนใหญ่ใช่ครับผมจะเดินทางคนเดียวเพราะว่ามันไม่มีบริษัททัวร์ที่เขาจัดเป็นกรุ๊ปสำหรับประเทศเหล่านี้แล้วแต่เมื่อก่อนมันยังมีอยู่สมมุติถ้าผมไปเที่ยวประเทศทั่วๆไปอย่างจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่จัดที่เป็นแพ็คไปอยู่หรือว่าเอเชียกลางว่าของพวกสถาน5สถานอะไรเงี้ยมันจะมีคนทริปอยู่แล้วอย่างนั้นเนี่ยเราก็แฮปปี้เลยเพราะเราไปจอยทริปได้แต่ในแถบของแอฟริกาเนี่ยฮะก็คนไม่ค่อยนิยมประการหนึ่งแล้วก็คนที่จะจัดทริปประเทศแบบนี้ได้เนี่ยมีบริษัทน้อยและหลายอย่างคนก็จะไม่ค่อยอยากไปดังนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับประเทศที่เหลือผมก็เลยต้องจัดเป็นเขาเรียกว่า private trip ก็คือจัดให้คนเดียวเพื่อจะไปคนเดียวและให้เขา organize ให้ทั้งหมดเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าผมชวนเพื่อนได้ก็จะพยายามไปด้วยกันแต่ว่าไม่ค่อยมีคนอยากไปเท่าไหร่ครับครับเพราะว่าเรากลัวลำบากใช่ไหมครับก็ฉะนั้นหมอสองจะไม่ใช่ประเภท backpack จะเป็นประเภทที่ซื้อทัวร์แล้วก็มีคนจัดการให้เราใช่การให้หมดถ้าแบ็คแพ็คเนี่ยผมว่ามันต้องทำกันบ้านเยอะถ้าเลยเนี่ยผมเคยทำเองก็เช่นประเทศนิวซีแลนด์เพราะว่ามันง่ายมันปลอดภัยแล้วเขาเวลออร์แกไนซ์นะครับเขามีทุกอย่างให้เราแค่เข้าไปปุ๊บเราก็ซื้อไอ้หนังสือแล้วมันก็จะมีโรงแรมอยู่ในนั้นทั้งหมดร้านอาหารต่างๆแล้วมีแมปที่ละเอียดแล้วก็ขับรถเงี้ยได้แต่ถ้าประเทศปลอดภัยเนี่ยผมอย่างบางโซมาเลียเงี้ยครับผมให้บริการตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยเขาก็จะมีเอสคอร์ทให้เรามีตำรวจทหารนำถือปืนรถนำหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็จะปลอดภัยหรือลิเบียเงี้ยครับก็จะมีคนเขาเรียกเอสคอร์ทให้เราไปเที่ยวครับประเทศง่ายสมมุติอย่างฝรั่งเศสผมอยากไปแวะแป๊บนึงอันเนี้ยก็ทำเองครับอย่างนั้นจะสะดวกใช่ครับมันไปท่องเที่ยวประเทศถึงร้อยกว่าประเทศ190ประเทศแล้วเนี่ยภาษานี่เราต้องรู้มากกว่า1ภาษาภาษา2ภาษารู้ภาษาอังกฤษแน่นอนนอกนั้นเราต้องรู้ภาษาอะไรไหมคุณหมอต้องเรียนภาษาอะไรเพิ่มเติมไหมผมไม่ค่อยถนัดด้านภาษาผมก็จะได้ภาษาไทยกับอังกฤษแค่นั้นเลยครับนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ ครับครับตกลงเรียกว่าประเทศที่อยู่ในสภาพสงครามส่วนใหญ่ที่เราได้ยินเนี่ยไปมาหมดแล้วอิเบียไปแล้วอาเซอร์ไบจานไปแล้วครับผมอัฟกานิสถานไปแล้วไปแล้วครับเอติที่ไปแล้วครับแล้วประเทศในยุโรปล่ะที่เคยสู้รบกันเนี่ยโครเอเชียอย่างเงี้ยไปมาแล้วไปยุโรปนี่ครบทุกประเทศแล้วครับเซอร์เบียอย่างเงี้ยไปมาแล้วครับเอาล่ะแอฟริกาเอาเที่ยวนี้ก่อนเที่ยวที่เกิดเรื่องนี้ก่อนวางแผนว่ายังไงแล้วก็ไปตรงไหนมุ่งไปมาลีเลยหรือว่าแวะประเทศอื่นก่อนยังไงทริปนี้ทริปนี้จริงๆก็คือเป็นการเหมือนกับว่าเราเก็บตกประเทศที่ยังค้างในเอเชียกลางก็คืออัฟกานิสถานเนี่ยช่วงก่อนเขาจะยังไม่เปลี่ยนเป็นรัฐบาลตอริบันเขาก็จะสู้กันตลอดแต่พอมันปุ๊บกลายเป็นตอริบันปกครองมันก็จะไม่มีการสู้รบก็เลยเข้าได้ดังนั้นก็เลยสตาร์ทที่อัฟกานิสถานแล้วก็ผมเก็บตกประเทศที่เหลือในแอฟริกาซึ่งมันก็จะเหลือชาติมาลีชาติไนเจอร์เบอร์กินาฟาโซมาลีอีควาโทเรียลแล้วก็เซาโทเมซึ่งอีก6ประเทศซึ่งประเทศนี้เป็นทริปต่อเนื่องจากอัฟกานิสถานนะครับซึ่งถ้าผมรันเสร็จปุ๊บก็จะครบทุกประเทศในแอฟริกาครับครับออกที่ท
ทริปนี้กะว่าจะให้ครบเลยใช่ไหมครับอืมครับเราคือปิดแอฟริกาเลยเพราะที่ที่แล้วเนี่ยผมปิดยุโรปไปแล้วยุโรปครบทุกประเทศแล้วทีนี้แอฟริกาถ้าปิดได้ก็จะเหลือแค่ในแคริบเบียนแล้วก็อเมริกาใต้อีกทั้งหมดรวมทั้งหมดประมาณ7 ประเทศแล้วก็เกาหลีรอเปิดโควิดครับครับถ้าดูแผนที่มาลีเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับแอลจีเรียทางเหนือทางตะวันออกก็เป็นไนเจอร์แล้วก็ไนจีเรียลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยหมอตรงไปจากอัฟกานิสถานไปมาลีเลยเหรอหรือว่าแวะประเทศอื่นแอฟริกาก่อนที่อยู่ใกล้ๆมาลีผมไปลงที่ชาดก่อนครับชาดครัชบาดแต่ช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการบินนิดหน่อยคือมันจะบินตรงไม่ได้บางทีเราต้องบินไปแคเมรูนก่อนบางทีต้องบินไปแม้กระทั่งย้อนมาทมี่เบียนะครับหรือบางทีเราก็ต้องบินวนหน่อยหนึ่งครับจากเข้าไนเจอร์ครับครับเข้าจะถ้าดูในแผนที่ชาร์ตเนี่ยก็จะติดกับซูดานนะครับอียิปต์ละใกล้ที่สุดที่คนไทยจะรู้จักทั่วไปคืออียิปต์อาจจะที่ลงชาร์ตนี่บินมาจากไหนคราวนี้โอ้ผมอาจจะจำรายละเอียดไม่ค่อยว่คารับเยอะมากเลยครับเหรอฮะแต่ว่าบินไปลงที่ชาร์ตเลยใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีบางอันที่ผมจะต้องไปดูไบก่อนแล้ววนออกมาไงครับอ๋อครับดูว่าบบินไปครับครับครับแล้วพอลงที่ชาร์จเสร็จแล้วก็เข้าไปที่มาลีเลยหรือยังไงครับต้องข้ามไนเจอร์หรือว่าไปทางไหนครับชาติเสร็จผมเข้าไนเจอร์ครับไนเจอร์จากชาร์จไปไนเจอร์ซึ่งทางตะวันตกนะครับแล้วก็เข้ามามาลีทไานงเจอร์ฟาโซครับอ๋อครับบูคินาฟาโซซึ่งจะลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อยนะฮะนั่งรถใช่ไหมครับตรงนี้ผมบินครับอ๋อบินเหรออ๋อจากไนเจอร์บิไนนเจอมร์าครับผมบินครับก็บินมาลงที่บูกินาฟาโซจากบูกินาฟาโซเข้ามาลีนั่งรถอันนี้นั่งรถแล้วครับนั่งรถจะยาวเลยครับยาวกี่ชั่วโมงอ่ะจากวากาดูกูเมืองหลวงเนี่ยผมเข้าไปไปหยุดที่เมืองที่ชื่อว่าเมืองโบโบนอน1 คืนครับแล้วก็จะรอข้ามไปที่ชายพรมแดนมาลีครัคบรับข้ามพรมแดนปุ๊บมันก็จะผ่าน Security Point Security Check นะครับสัก2-3 จุดคแลร้ัวบพอปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ทันสแตมป์เข้าประเทศมาลีซึ่งมันการสแตมป์เข้าประเทศมาลีเนี่ยมันจะชื่อว่าเมืองถ้าผมจำไม่ผิดชื่อฮุชล่าประมาณนี้ครับครับคุชลาครับเหตุการณ์ก่อนที่จะถึงฮุชล่าครับครับที่มาลีนี่ไม่มีคนเตือนเอาก่อนเลยครับว่าที่นี่มีกลุ่มรักพาตัวกลุ่มก่อการร้ายเยอะนะก่อนเข้าไปมีใครเตือนไหมครับอันนี้ไม่มีคนเตือนเลยครับเพราะว่าเหมือนที่ผมไปเนี่ยหลายคนบอกว่าผมอ่ะไปแบ็คแพ็คหรือไปลุยเองหรือไปเจอไกด์ผีแต่จริงๆเนี่ยผมใช้บริษัททัวร์ที่ถูกต้องของประเทศไทยแล้วก็เราก็บริหารจัดการให้เขาบริหารหมดแต่ผมก็จะต้องย้ำเสมอว่าแค่ทุกแอเรียที่ผมไปต้องปลอดภัยเท่านั้นอันนี้คือเราไว้จัดให้ผมเนี่ยประมาณ3-4 ทริปแล้วครับจัดแบบ private แบบนี้นะครับ3-4 ทริปแล้วก็แกรมทัวร์เองเนี่ยเขาก็จะมานั่งอธิบายว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะบินอย่างนี้ตรงนี้นั่งรถอย่างนี้ผมก็ยังช็อตเนี้ยผมยังถามเขาเลยว่าโอ้อันนี้นั่งอันนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัยชัวร์ไหมเขาก็บอกว่าปลอดภัยไปได้ผมก็เลยถ้าสมมติตรงไหนไม่ปลอดภัยผมบอกเขาเลยว่าให้ตัดออกนะเพราะผมกลัวมากๆนะครับแต่ก็ความผิดผมส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เสิร์ชเองเพราะว่าเราวันวันตัดก็เอาเงินแก้ปัญหาให้เขาไปจัดการทั้งหมดแล้วก็แค่ย้ำเขาอย่างเดียวว่าขอให้มันปลอดภัยเท่านั้นผมไม่กล้าจะเสี่ยงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยครับครับจริงเพราะเราไว้ใจเขามากๆเลยครับครับเพราะว่าช่วงที่คุณหมอหายไปเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็ถูกถามว่าได้รับทราบไหมกระทรวงต่างประเทศเขาก็เช็คแล้วก็บอกว่าได้รับรายงานให้ความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยณกรุงดากะแล้วก็กรมการกงสุลเป็นระยะทราบว่าคุณหมอนพรัตน์กำลังเดินทางกลับมาแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากเจ้าตัวในพื้นที่ที่คาดว่าคุณหมอนพรัตน์ถูกจับตัวไปนั้นคือเมืองแคมปารานา
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมาลีติดกับพรมแดนของบูกินาฟาโซเป็นพื้นที่มีการปฏิบัติของกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มนะครับแล้วระบุด้วยนะกลุ่มหลักคือจามายเอตนาซาแอลอิสลามวอร์มุสลิมินินแล้วก็ Group of Support for มุสอิสลามและมุสลิม JNIM เจนิมแล้วก็ประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มแอลไกด้าด้วยนะซึ่งเนี่ยแล้วตอนหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็บอกประกาศเลยว่าคนไทยต่อไปนี้จะไป14ประเทศในแอฟริกาต้องระวังเพราะที่นั่นมีปัญหาความรุนแรงตลอดอันนี้ทราบทีหลังใช่ไหมคุณหมอทราบทีหลังนะครับพอมันเกิดเหตุปุ๊บนะครับทีนี้พวกญาติต่างๆก็เริ่มดูกันอ้าวโอ้โหมันมีเหมือนคล้ายๆเป็นข้อระวังอยู่นะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่ทราบเลยผมก็คิดว่ามันปลอดภัยตลอดไม่เกิดเหตุผมก็นั่งหลับสบายใจไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยครับแล้วก็คนที่จัดให้ผมเขาคงมีประสบการณ์เยอะเพราะเขาเที่ยวเยอะจริงๆแล้วเราก็ที่ผ่านเคยเกิดปัญหาแล้วก็เลยนอนใจครับไม่เคยไม่ได้ศึกษาความผิดของตัวเองด้วยที่เราไม่ได้ไปศึกษาว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยแค่ไหนแล้วหรือว่าเส้นทางแค่ไหนเพราะตัวเองก็เสิร์ชพวกนี้ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดครับเอาละพอวันที่เกิดเหตุเป็นยังไงเข้ามาจากเมืองไหนเป็นถึงเมืองไหนครับต้องบอกว่าผมทราบแค่ว่าผมนั่งรถจากวากาดูกูเมืองหลวงมาพักที่โบโบแล้วก็เตรียมเช้าวันนั้นเราก็เตรียมตัวข้ามฝั่งไปมาลีตั้งใจถึงเมืองที่ชื่อว่าเจเน่เจเน่จะมีไฮไลท์อยู่จุดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นโบสถ์เป็นมัสยิดโบราณที่ทำจากดินที่ใหญ่ที่สุดโลกซึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮไลท์ของเวสต์แอฟริกาเลยควรต้องไปดูแล้วหลังจากนั้นเราก็กะว่าถ้าไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเวลาอำนวยก็จะขับรถเข้าไปถึงบามาโกเพื่อจะนอนที่บามาโกคืนเพราะคืนถัดไปเนี่ยผมจะบินออกจากบามาโกเพื่อไปประเทศอื่นต่อแต่ทีนี้ค้างคืนเดียวมีค้างคืนครับมีไกด์ไปกับหมอไหมมีไกด์ครับตอนนี้จะเป็นรถคล้ายๆโตโยต้าพาโดนะครับของแถบรถดำแล้วก็มีคนขับ1คนแล้วก็มีไกด์1คนไปด้วยกัน3คนอ๋อไกด์เป็นชาวอะไรพูดภาษาอังกฤษกับหมอใช่ไหมครับไกด์นี่เขาจะพูดอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้ครับนั้นเขากันนะครับแล้วไกด์คนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนั้นจะน้อยมากเลยครับฝรั่งเศสเป็นหลักใช่แล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะมีภาษาถิ่นเป็นร้อยภาษาครับเยอะมากครับแม้กระทั่งไกด์ผมกับคนรถเนี่ยเขาคนบูกินาฟาโซเขาก็พูดภาษาถิ่นคนละภาษากันแต่เขาสื่อสารกันด้วยภาษาฝรั่งเศสจะคุยกับคนขับรถไม่รู้เรื่องผมคุยได้กับไกด์คนเดียวใช่ครับครับขับรถเข้าไปไม่มีบรรยากาศความน่ากลัวอะไรเลยจนกระทั่งไปถึงจุดไหนครับผมอาจจะบอกจุดระยะไม่ได้ชัดเจนหรือเมืองไหนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นเมืองไหนแต่รู้ว่าเราออกจากบูกินาฟาโซผ่านเช็คพอยต์ของตำรวจทหารของมาลีทั้งสองสามจุดยังไม่ทันได้สแตมป์เข้ามาลีเลยนะฮะครับระหว่างนั้นคือผมก็นั่งหลับแล้วด้วยความสบายใจก็หลับไปเลยนะครับแล้วก็ปกติผมจะนั่งหน้าเพราะว่าผมจะต้องถ่ายคลิป YouTube หมอสองทั้งโลกไปด้วยบางทีผมถ่ายบรรยากาศเมืองนี้เป็นยังไงถนนหนทางเป็นยังไงประมาณนี้ก็เลยต้องนั่งหน้าเสร็จแล้วระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงดังลั่นเลยครับปัง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 นะครับคือรู้สึกไม่ใช่เสียงอะไรปกติไม่เสียงยางรถยนต์แตกอะไรเงี้ยฮะมันคือเหมือนปืนครับถามกายว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีคนยิงซึ่งผมมาถามทีหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเขาพยายามให้จอดแล้วคล้ายๆเขาไม่ยอมจอดเขาขับผ่านก็เลยโดนยิงแล้วก็ขับผ่านจุดที่โดนยิงไปได้แค่ไม่ไกลฮะแป๊บเดียวก็จะมีคนอีก2คนถือปืนนะฮะยิงเหมือนจะเจาะเข้ามาที่รถแล้วก็มีวิทยุด้วยนะครับเขาก็ให้ครับช่วงนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคือจังหวะที่พอเราดาวลงเนี่ยมันเร่งครับเร่งขึ้นไม่ขึ้นเขาก็ไกด์กับคนรถเขาก็ตัดสินใจกันเองก็ทำตามที่2คนนั้นบอกก็คือเขาชี้ให้วกกลับไปที่จุดแรกครับซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากว่าคือเพิ่งตื่นมาแบบ หรือว่าแล้วเหมือนมันฝันไปนะครับคิดว่าต้องฝันไปแน่เลยอันนี้คือฝันอันนี้คือฝันนี่คือฝันผมก็เอ๊ะทำไมเราไม่รีบออกไปอะไรเงี้ยก็ยังงงพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บ
เขาก็วิ่งมากรูกันเต็มเลยครับเปิดประตูรถแล้วเขาก็พูดภาษาถิ่นกันทั้งหมดนะครับตะโกนให้เราลงจากรถผมก็ทําแล้วไกด์เขาก็คอยพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ผมว่าเขาสั่งว่าอะไรสรุปผมเอามือประสานไทยทอยแบบนี้ครับแล้วก็นั่งพื้นหันหลังให้เขานะครับพื้นหันหลังให้เขาเอามืออยู่ท้ายทอยใช่ครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเข้ามากี่คนก็ไม่กล้าหันไปมองเยอะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะสัก6 คนอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราก็เห็นแวบๆเฉยๆเขาก็วิ่งมาแล้วก็เขาก็เอาผ้าที่อาจผ้าสักอย่างเขามาผูกตาผมไว้แล้วก็ไพ่หลังแล้วก็ผูกข้อมืออีกรอบหนึ่งนะฮะเขาผูกผมคนเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะผมเขาตั้งเป้าที่จะจับผมมากกว่าครับนะครับล่ามคนขับรถไม่โดนผูกตาไม่เขาบอกว่าเขาไม่โดนผูกตาไม่โดนผมคนเดียวที่โดนนะฮะก็คล้ายๆดันเราขึ้นรถมานั่งตรงกลางสุดแล้วก็มีคนมาประกบข้างค่อนข้างจะอาจพอสมควรนั่งอยู่ท่านี้นะฮะแล้วทราบแล้วว่าหลังจากนั้นไปไหนแต่รู้ว่าเราขับรถมีกลุ่มของเขาเนี่ยนะฮะขับรถพาเราเข้าไปป่าแล้วล่ามเรายังกดอยู่กับเราไหมอยู่กับเราคือผมจะนั่งอยู่ข้างผมก็ถามเขาว่าอันนี้ใช่ไกด์ไหมอะไรเขาบอกใช่ใช่แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือต่อเวลาคิดว่านี่ต้องเป็นฝันไปนี่ต้องฝันแน่อ๋อยังนึกว่าฝันอยู่เอวคือมันเหมือนในหนังในภาพในหนังที่เราเคยดูกันนะครับคือเหมือนอย่างนั้นแต่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ตกใจอยู่คิดว่าตื่นเถอะอันนี้เป็นฝันแน่นอนเพราะมันไไดม่้เคละยตื่นบอกตัวเองว่าตื่นได้ละตื่นได้ละมันสนุกเกินไปละในฝันนี้ครับแล้วก็เข้าไปผมจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แต่น่าจะสัก20 นาทีบวกลบเพราะมันก็งงตื่นเต้นหัวใจเต้นตุบ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 อยู่ตุบกลัวมากๆแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเขาก็เปิดตาแต่มือผมยังผูกอยู่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเมื่อยมือมากเลยเพราะมันเกร็งอยู่ใช่ใช่ก็พิงไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมือให้ผมครับแล้วก็มองไปรอบๆก็รู้สึกว่ามันเป็นป่าแต่ทางที่เขาเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่ทางรถมันไม่ใช่อะไรมันเหมือนขับเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยครับใช่ไหมแล้วว่าระหว่างทางนี่คนร้ายนี่คุยกับคนขับรถแล้วก็ไกลไหมเขาไม่เหมือนผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ก็เหมือนมีการคุยกันเหมือนกันแต่คุยไม่เยอะอะครับแต่คุยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาภาถิ่นษาถิ่นซึ่งไกลเราเข้าใจภาษาถิ่นนั้นไหมไกด์เขาจะเข้าใจภาษาถิ่นบางภาษาเขาวเข่้าาใจแค่นั่นสิเขาทีเนี่ยถ้าถามกันเนี่ยเขาก็ต้องแปลต่อกันหลายคนเลยครับคุณขับรถน่าจะเข้าใจภาษาถิ่นนั้นใช่ไหมอาจจะไม่แน่ใจครับเพราะว่าภาษามันก็มีภาษาถิ่นของบูกินาฟาโซอีกภาษาถิ่นมาลีอีกคซรึ่งับเนี่ยโอ้โหก็มีแบบหลายภาษาอีกครับระหว่างนั้นก็ไม่มีการมาทำร้ายเราหรือกระแทกเราหรืออะไรทั้งสิ้นถ้าเรานั่งเฉยๆนี่แหละไม่มีมีแค่แบบเหยียดดันๆเฉยๆครับกันไม่นะมีทุบทำร้ายตีอะไรไม่มีเลยครับนี่ครผั่บานไปสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับขับรถไปแล้วก็ไปจอดเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณนั้นนะครับอาจจะ20 นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยครับก็ต้องเต้นแล้วก็ไม่รู้ทิศทางทางไหนเป็นทางไหนถตูอนกนัจ้นับก็ทราบเขาเอาแค่ตรงนั้นครับตอนนั้นคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงอะไรหรือเปล่าคิดถึงอะไรกลัวอย่างเดียวไม่พอเฮ้ยที่บ้านเราอย่างนี้เฮ้ยเราจะบอกใครยังไงให้เราจะติดต่อไงมือถือยังอยู่กับเราไหมครับเราจะหาทางดิ้นสู้หรือไงมันต้องคิดแล้วสมองมันต้องปั่นป่วนไปหมดแล้วใช่ไหมมากมากครับคือตอนนั้นมือถือยังอยู่กับเราผมเอาซ่อนไว้ใต้เบาะข้างหน้าเพราะว่าผมร่นครับก็เอาเงินซ่อนใต้เบาะซ่อนใต้เบาะที่นั่งนะครับเผื่อว่าโดนปล้นมันก็ยังเหลือเงินบ้างแล้วผมก็เอามือถือสอดเข้าใต้เบาะเงินเนี่ยเป็นเงินของอะไรดอลลาร์หรือเป็นเงินท้องถิ่นแล้วมีสักเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะเงินผมมีไม่เยอะครับเอสกับยูโรกี่พันบาทนะครับแล้วก็มีเงินไทยอยู่ในกระเป๋าตังค์ด้วยครับเราคือครับคือไม่ได้แลกเงินมาลีล่ะเพราะว่าเรากะอยู่เคียงคืนเดียวใช่ครับเงินแบบนั้นมันจะใช้คล้ายๆกันน่าจะเป็นฟัง CFA ฟังเซฟาอะไรประมาณนี้ครับฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมก็จะใช้อยู่สัก5-6 ประเทศในแถบนั้นก็มาใช้ข้ามประเทศได้แต่ตู้ของเองผมยังไม่ได้แลกแล้วก็เขาเก็บทุกเครื่องไปหมดเลยฮะครับ
พอเปิดตาเราแล้วช่วงนั้นคิดอะไรอยู่นะคิดว่ารอดไม่รอดคิดว่าคิดถึงใครคิดจะทำยังไงครับตอนนั้นนี่คือในสมองเนี่ยมันสับสนไปหมดเลยครับมันคิดไปได้สุดโต่งทุกทางเราไม่รู้ว่าเขาต้องการในใจก็คิดว่าโอ้ขอให้เป็นการปล้นเอาเงินไปแล้วปล่อยเราไปเถอะอย่าเป็นการลักพาตัวคิดว่านั้นอยู่ระหว่างนั้นแม่ครับคิดถึงแม่คุณคือพ่อผมเสียนานละก็คิดถึงคุณโอ้แม่ต้องถ้ามันอยู่นานนี่แม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนคิดถึงคนข้างนอกครับเราหรือเขาจะเอาเราเข้ามาฆ่าปล้นเสร็จแล้วฆ่าหรือจะลักพาตัวเข้าไปทําอะไรไปต่อรองอะไรมันคิดไปได้หมดเลยครับตอนนั้นก็กลัวนะกลัวแน่นอนแล้วใชก็่หาทางที่จะสู้ยังไงแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าพูดกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ก็พาเราไปไหนใช่ครับผมก็พยายามคือเราจะหนีได้ไหมอะไรก็คิดได้เอาตัวรอดยังไงก็คิดหมดในใจยังคิดว่าเขาคงจะเอาเข้าไปตรวจไปคุยเฉยๆนะครับเขาพยายามจะบอกว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่เขาตามหาเดี๋ยวเขาก็ไปเขาก็พยายามปลอบใจเราแบบนี้นะครับผมก็แอบคิดว่าเอออาจจะได้กลับเย็นนี้หรืออะไรนีค่ืเขอาพูดไปภาบวินนาว่าภาวนาว่าเขาต้องการเงินเราอ่ะให้เงินไปครับเราก็จะได้ออกมาใช่ไหมครับคิดว่าคือ best case scenario แล้วล่ะฉากนี้ดีสุดคือเอาตังไปแต่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมือถือเราก็พยายามจับเอาไว้เนี่ยล็อกเอาไว้พาสปอร์ตก็พยายามจะถือเอาไว้ใช่ไหมว่ากระเป๋าครับพาสปอร์ตในกระเป๋าเอกสารต่างๆอยู่ในกระเป๋าครับแต่มือถือนะมือถือนี่เขาขอแยกออกไปทั้งหมดแล้วก็ปิดเครื่องอะไรเงี้ยฮะเเพขราาะว่าตกลงเขายึดมือถือเราไปครับยึดมือถือทุกคนเลยครับอทั๋้องสามอ๋อครับครับมาลีเนี่ยเป็นประเทศแลนด์ล็อกคือไม่มีทางออกทางทะเลอยู่ทางแอฟริกาทางตะวันตกเป็นครัปบระเทศที่มีอาณาเขตใหญ่อันดับ8ของแอฟริกาครับและมีประชากรประมาณ21 ล้านคนครับและเมืองหลวงเขาชื่อบามาโกนะครับนะครับแล้วก็มีแน่นอนเคยอยู่กับฝรั่งเศสผมแล้วก็ตั้งอยู่ตรงกลางนี่เลยทะเลทรายซาฮาราเลยนะครับแล้วก็มีชายแดนนี่แหละก็ติดกับไนเจอร์นะครับแล้วก็ยังมีแม่น้ำเซเนเกลด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นประเทศการเกษตรมีเหมืองแร่แล้วก็เขาบอกว่าเหมืองแร่ที่โดดเด่นที่สุดของมาลีคือทองนะเป็นทปอรงะดูเทศผลิตทองอันดับ3ของแอฟริกาเลยทีเดียวแล้วก็ส่งออกเกลือด้วยดังนั้นก็น่าสนใจนะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทแรรัพ่ยากรธาตุครับแล้วก็การเกษตรด้วยพอเสร็จเปิดตาเราเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับเขาก็เอาเราเข้าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาใช้เสื่อนะฮะแล้วเขาก็พยายามนั่งคุยกับเราเขาก็สอบถามว่าเราเป็นใครอะไรยังไงก็บอกว่าผมก็บอกว่าผมเป็นแค่นักท่องเที่ยวจะกําลังไปเที่ยวผมไม่ใช่แบบศัตรูเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือชาวต่างประเทศบางประเทศนะครับที่เขาไม่ชอบแล้วก็พวกยุโรปอะครับอย่างเอเชียเองก็คือไม่ใช่เป้าหมายเขาครับเขาก็เอาอะเท่าที่ถามดูแล้วไม่น่าจะใช่แต่เขาต้องรายงานหัวหน้าเขาก่อนประบอลมาจากไทยแลนด์เขารู้เรื่องไหมก็คงไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่มั้งเขาไม่ค่อยสันทัดครับเขาส่วนใหญ่เขาคิดว่าเราเป็นไต้หวันเลยนะครับไต้ไต้หวหวัันนไต้ไต้หวันไต้หวันไทยแลนด์ใช่อือฮึใช่มันคือแดนไงครับอือฮึอือฮึเขาก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปเจอหัวหน้าเขาก่อนว้าวโอ้คือแต่สายๆจนเย็นนะครับเราก็แอบคืนนี้น่าจะปล่อยถ้าหัวหน้าเขามาเมื่อหัวหน้าเขาจนกระทั่งมันมืดค่ําผมอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังแต่ว่าความจริงผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกับว่าความจริงเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเออใช่เขาก็บอกว่าอย่าหนีนู่นนี่ไม่ต้องกลัวเราไม่ทําร้ายคุณของกลุ่มเขาเนี่ยไม่เคยทําร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนค่ําเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องไปเจอหัวหน้าแล้วเพราะรายงานไปแล้วยังไงก็ต้องเจอหัวหน้าก็เตรียมตัวที่จะไปเจอหัวหน้าแต่ผมดูการแล้วเนี่ยคือเราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาดูแพ็คของแบบโอ้โหดูมันเป็นการเดินทางไกลมากเลยนะครับดูไม่ใช่แบบว่าไปเจอแป๊บเดียวแล้วปล่อยแล้วผมก็เริ่มใจคอไม่ค่อยดีนะครับ
ครับอืมอืมนั้นก็คือเราก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปโแอต่้เขาก็ก็คมอืเตออร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์มีคนขับนั่งซ้อนไปอืม3 คนก็แยกคนละคันเลยฮะอ๋สอามสามคนสามคันอืมใช่ครับแล้วก็เขาก็ถืออาวุธนะครับแล้วก็มีอมือเตอมร์ไซค์แบกกระเป๋าผมใบใหญ่ๆอีก1 ใบอืมก็ยังมีผมว่าต้องมีกลุ่มมีคันอื่นเนี่ยแต่มีหลายคันนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่คันอืก็มขับไปอืมเข้าไปมันก็ไม่ก็คือมันก็เหมือนไม่ใช่ทางนะครับมันก็เป็นลัดป่าไปเรื่อยๆซึ่งไกลมากเราต้องนั่งรถไปคร่าวๆเนี่ยประมาณ8 ชั่วโมงโอ้มอเตอใรช์ไ่ซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นั่งเมื่อยมากนะครับเข้าไปบางทีก็จอดแล้วก็วันก่อนหน้านั้นอาจจะมีฝนตกหนักสักอย่างนึงคืออืถนมนบางจุดเนี่ยน้ําขังนี่ไม่ใช่ว่าขังแบบเป็นแอ่งนะครับขังทั้งถนนเลยบางทีลึกแบบครึ่งอืมอืครับมแล้วเป็นเยอะมากนะครับผมก็พยายามไม่เอาขาลงไม่ให้มันเปียกแล้วก็แต่ตลอดทางที่เราเดินทางไปใน8 ชั่วโมงเนี่ยก็มีหยุดบ้างอะไรบ้างผมคิดตลอดว่าจังหวะไหนที่เราหนีหรือเอาตัวรอดได้จะพยายามทําตอแตน่นี้มันเตรียมคิดจะหนีละแต่ว่าเราไม่รู้เส้นทางไม่รู้ภูมิประเทศเลยเนี่ยจะหนีอย่างอืมคือผมก็คิดว่ายากแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็ยังดีกว่าถ้าเราเข้าไปเราอาจจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยเราคิดแบบนั้นเลยเอคิดอในแง่ลบแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าหรือเราจะถูกขังอีกนานเท่าไหร่อันนี้เราก็ยังบอกไม่ได้ใช่ก็พยายามจังหวะหนีแต่ว่ามันก็มีมอไซค์ข้างหลังตามมาอีกหลายคันอืมอเรืามท้ายด้วยแล้วก็จังหวะจะกระโดดหนีแล้วก็จะหลบไปทางไหนเราก็ไม่รู้แล้วมันก็เรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันลึกมากแบบอืมอืม6-8 ชั่วโมงแล้วผมก็เลยว่าโอ้สงสัยต้องปล่อยวางแล้วเพราะว่ามอืมมันยากจะออกมาเพราะบางจุดก็มีการข้ามน้ําด้วยต้องเอาไปลงเรือเพื่อจะข้ามน้ําแล้วก็ขี่ต่ออีกนะครัโบอ้อืมซึ่งเราโอเรนเต็ดทิศทางไม่ได้เลยไม่ได้เราเลไม่ยเดี๋ยวเขาก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายวกกลับมันวนไปหมดครับเขาดูตั้งดใัจงหรือเปล่าตั้งใจให้เราสับสนเพื่อเราจะได้จำไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่ามันลึกแล้วมันไกลมากครับมันลึกแล้วมันไกลมากแล้วก็อืมอืมทางมันเหมือนเป็นทางป่าที่ว่าดูเรียบเฉยๆแล้วเขาก็วกไปวนมาเองเหมือนเขาจําได้อืแต่มเรานี่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับใช่ใช่อืมอืมฉะนั้นช่วงนั้น7-8 ชั่วโมงนั้นไม่มีการสนทนาไม่มีอะไรเราเขาก็ไม่พูดกับเราเขาก็จะพาไปอย่างเดียวครับผมก็พยายามบอกว่าเออช่วยผมด้วยนะนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแบบว่าคืนนี้ออกไหมแต่เราก็แค่พูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็เหมือนทําท่าอะไรเงี้ยครับให้เขาเข้าใจแต่เขาก็ทอําหน้างงๆประมาณเนี้ยครับืมจะยังติดยังถืออาวุธกันอยู่ครบไหมตอนนั้นกี่คนละครบโอ้ผมว่าก็ต้องมี6-7 คนขึ้นไปอะครับอ๋อโอ้มอเตอร์ไซค์ก็เป็นกองทัพเลยสิเนี่ยกี่คันเนี่ยใช่ไหม10 กว่าคันเลยใช่ไหมครับอืมของเราอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหลังครับมอเตอร์ไซค์เราอยู่ข้างกลางกลางตรงกลางใช่ไหมเขามองเขาก็จะสกัดไว้หน้าและหลังด้วยอืมใช่ครับอืมเขาปิดหน้าปิดตาไหมหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพูดกับเรานี่เขาเป็นมิตรหรือว่าเขาดุดันแบบคนร้ายหรือยังไงเขาไม่ดุดันเลยครับเขาถ้าคุยปกติครับไม่ได้ดุดันแค่แบบจะทำร้ายเราหรืออะไรครับปกติฮะอืมอืมโอเคผ่านไป7-8 ชั่วโมงไปถึงจุดนี่คือกีค่รโัมบงค่ำมืดแล้วยังครับตอนนั้นมืดแล้วครับผมจำได้ว่าผมไปถึงประมาณ3 กว่าโอ้อืมก็ไม่มีนะครับแต่ผมก็ใช้ถามเขาครับก็ไกด์ผมบอกว่าประมาณ3 กว่าอืมอืมไปถึงจุดนั้นมันก็จะเป็นเหมือนที่เราข้ามน้ำเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกวกไปวนมานะฮะแล้วก็มาถึงจุดนั้นมันจะเป็นต้นเป็นป่าละแต่มันไม่ได้เป็นป่าเหมือนป่าดงดิบอย่างนั้นนะฮะป่าก็ที่โล่งบ้างอืมีมไร่บ้างอย่างเงี้ยครับอืแล้มวก็เป็นใหญ่แล้วผมเห็นละมีเต็นท์1 อันสีส้มส้มเต็นท์ไม่ใหญ่อืมนะครับซึ่งเขาก็ผมก็โอ้รู้ละผมได้นอนนอนไม่ได้กลับวันนี้แน่นอนมีเต้นนี่นะเอมีอเต็นท์ลอยครับแล้วก็มีคนอยู่ชุดหนึ่งตรงนั้นอืมอายุเยอะมากนะครับเขาก็คอยดูแลเราอืเสร็จมแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมจัดของต่างๆเพอืื่อมให้เรานอนที่นั่นอืมอืมอืแลม้วเขาก็ของเราไปหมดนะครับเหมือนเก็บอีกที่หนึ่งเราก็มีเฉพาะตัวอยู่ที่นี่มีอนะะไรครับอยู่ในตัวเราบ้างมือถือก็เอาไปแล้วไม่มีกระเป๋าตังค์เท่านั้นเลยครับพาสปอร์ตเราอยู่ก็เอาไปหมดละเอาไปหมดเลยครับอ๋อโอเคแล้วอาหารการกินเขาไม่มีให้เราเลย
อาหารการกินเนี่ยคือตอนช่วงเย็นหัวค่ำเนี่ยเขาหาข้าวมาให้เราละอ๋อเหรอตอนค่ำเนี่ยนะตอนนั่งมอเตอร์ไซค์หรือยังไงตอนก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์ครับตอนที่ผมบอกว่านั่งรอตั้งแต่สายๆจนถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยเขาก็มีการชากินชากันอะไรเงี้ยนะฮะผมรู้แล้วแน่นอนแล้วก็ตอนเย็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาอาหารมาให้ก็อาหารก็ค่อนข้างดีนะครับมันมื้อแรกมื้อนั้นเป็นเหมือนอ๋อเนื้อต้มอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยครับอืมฮะอืมฮะก็ทานได้แค่ปริมาณหนึ่งเพราะเราก็รู้สึกว่าอืมมันไม่ได้หิวมันก็ตื่นเต้นกลัวอยู่แล้วใจมันไม่ได้อยู่ที่อาหารแล้วนะโอเคก็มาถึงที่เต้นนี้ครับเอาทุกอย่างไปเลยตัวเราเองเจอใครล่ะตอนนั้นไปถึงเจอหัวหน้าเขาหรือเปล่าไม่เจอครับคือหัวหน้านี่ต้องบอกว่าผมสรุปคือผมไม่ทราบเลยว่าหัวหน้าคือคนไหนเอเพราะเขาอเราไม่เคยเจอเลยครับครแัลบ้วก็เช้าวันนั้นมันก็จังหวะที่เหมือนเขาหลับกันหมดแล้วอืมรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังที่จะออกไปจากที่นี่เพราะดูแล้วเนี่ยมันยาวแน่นอนหรือจะเสียชีวิตไม่รู้เราก็กลัวมากแล้วก็ออีืกใจมหนึ่งแม่เพราะช่วงที่ผมบินมาต่างประเทศเนี่ยคุณแม่เขาก็เริ่มมีอาการปวดหลังอ๋อที่จะหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าซึ่งผมจะต้องกลับไปเพื่อพาคุณแม่ไปหาหมอไปผ่าตัดอืมเราก็กังวลจุดนี้มากแล้วก็กังวลว่าถ้าเราได้อยู่หลายวันแล้วติดต่อไม่ได้นี่คุณแม่หรือพี่น้องเราหรือญาติเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงเราก็กังวลแล้วก็กลัวว่าเขาจะทําร้ายเราหรือจะคฆรั่บาเราครับผมก็เลยนีครับหนีก็คือประมาณเช้หานีมืดเตรียมหนีละอ๋อหนีเราหนีนะเรารู้ว่าหนีไปไหนไหมล่ะจอนเมย์ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ล่ะดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยนะก็คือเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นมันมีหมู่บ้านมันป่าอย่างเดียวนะครับมันก็มีสลับกับหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆหมู่บ้านเขาก็จะเป็นบ้านดินที่อยู่ห่างๆกันพอถึงโซนก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยฮะจะมันต่างมากนะมันก็เป็นไฟลิบหรี่ลิบหรี่นะฮะโอ้ผมเข้าใจว่าผมน่าจะผ่านสัก3-4หมู่บ้านแต่ว่ามันเป็นกลางคืนก็ไม่ค่อยมีคนแต่เรารู้มันมีบ้านอยู่บางจุดก็เป็นหลังเขาก็ลัดหลังไร่ข้าวโพดบ้างบางจุดก็เป็นป่าบางจุดก็เป็นลานอืมหินนี่คือทางมันแบบมันไม่ใช่ทางที่แบบเป็นทางลัดตรงใช่ๆแต่แค่ว่าถ้าหากว่าผมสามารถที่จะผ่านไปจากตรงนั้นได้ระยะไกลสักระยะหนึ่งผมก็อาจจะขอความช่วยเหลือหรือถามทางเพื่อที่จะออกไปถนนใหญ่แค่คิดตแคอ่นที่หนีออกมาเนี่ยมาคนเฝ้าเราพวกคนร้ายทั้งหลายแหละหลับไปหมดเลยเขาหลับครับเขาหลับหมดคนขับรถเอ้ยใกล้เราหลับหมดทุกคนหลแลั้บวหมเราดลุกขึ้นมาคนเดียวแขลึ้้นวมากค็นเดียวเดินหรือวิ่งหรือยังไงตอนออกมาเนี่ยก็หันไปดูเงียบหลับกันหมดผมก็ค่อยเดินเบาเดินออกมาๆจากนั้นพอมันเริ่มห่างผมก็เริ่มวิ่งอ๋อพเรอิ่วมิ่งก็ออกไปผมก็เริ่มเจอที่มันเป็นเหมือนแถวนั้นน่ะมันจะชื้นมากครับแล้วมันก็จะมีเหมือนแอ่งน้ําค่อนข้างเยอะครับนะครับเข้าใจว่ามันไม่ใช่แหล่งน้ําตามธรรมชาติแต่เป็นลักษณะเหมือนน้ําท่วมตามฤดูกาลที่มันจะป่าเนี่ยมันก็คือไม่ใช่เหมือนป่ากงกลางที่มีพืชชนิดเดียวมันเป็นป่าที่มีพืชหลายชนิดแต่น้ํามันท่วมเยอะในอกระดับคออย่างเงี้ยเลยนะฮะโอ้ผมก็ค่อยๆคลานลงไปตอนนั้นเนี่ยผมเอาพาสปอร์ตใส่ถุงพลาสติกกับบัตรเครดิต2 อันไปเผื่อว่าถ้าเราสามารถออกไปได้เนี่ยมันก็อาจจะทําอะไรได้บ้างก็ใส่กระเป๋าไปแต่ว่ามันหายหายไปตอนไหนตอนผมไม่ทราบว่าตอนไหนแต่ว่าผมก็เริ่มลงน้ําปุ๊บแล้วก็ไปน้ําลึกเรื่อยๆนะฮะโอ้แล้วก็พยายามไม่ว่าขามาเนี่ยเราข้ามน้ํามาเราก็ต้องข้ามน้ํากลับไปอืก็แล้วก็ผมก็หลบหนีอยู่ได้ตั้งแต่เช้าเขามาเจอผมอีกทีก็คือช่วงของบ่ายเย็นแล้วครับตอนนั้นผมครับผมเข้าใจว่าผมน่าจะไปได้เป็น10 กิโลเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วแต่คนร้ายกลุ่มเดิมนี่นะที่ตามล่าเราเนี่ยครับมันผิดพลาดตรงที่ว่าผมไปปุ๊บผมก็เริ่มเห็นหมู่บ้านพอเห็นหมู่บ้านก็เลยพยายามเข้าไปถามทางว่าถนนใหญ่อะเส้นไหนเส้นนี้หรือเส้นนี้หรือออกไปทางไหนสรุปก็คือทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยคือเขาพวกเดียวกันครับแล้วเขาก็คงโทรติดต่อกันแล้วก็ประสานกันแล้วเขาก็รู้แล้วว่าผมอยู่โซนไหนเขาก็เอาตามเข้าไปแล้วก็ตามตัวผมจนเจอครับแล้วก็จับครับคราวนี้ก็ยิ่งน่ากลัวแล้วว่าเขาต้องโกรธเราแน่เขาต้องยิ่งดุดันกับเราแน่ใช่ไหมถ้าจับได้เอ๊ะเขาจะยิงเราเลยไหมเพราะเขามีปืนด้วยอะไรเงี้ยครับ
ือเขาอาจจะฟาดเราด้วยด้ามปืนหรืออะไรแต่นั่นคือกังวลอืผมมก็เขาก็ตอนนั้นผมหลบไปลงอีกจุดคือมันก็จะมีน้ําเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็จะคล้ายๆถูกน้ําท่วมมันมีทางนั่นก็เป็นทางลงน้ําผมก็รู้ว่าทางเนี้ยเดี๋ยวมันต้องไปโผล่สักที่หนึ่งผมก็ลุยน้ําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะอืมขึ้นลงเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลังไร่ข้าวโพดแล้วก็พอรู้สึกว่ามีคนเริ่มตามเราผมก็เลยลงน้ําอีกรอบหนึ่งมันเป็นอีกที่หนึ่งโอ้ครับตามเจอปุ๊บเขาก็เรียกให้เราขึ้นจากน้ําผมก็ไม่ขัดขืนนะครับเพราะเขามีปืนด้วยอืขึ้มนมาว่าเราอาจจะโดนปืนตีหรืออะไรสักอย่างนะครับใช่แล้วก็ตอนที่จังหวะจะขึ้นน้ําเนี่ยผมไม่รู้มือไปโดนอะไรก็คือเลือดออกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีหลักเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็ไม่ทําอะไรไม่ตีไม่ทําร้ายอะไรเลยอืนมะครับกดเลือดที่มือผมด้วยกดเลือดเอาช่วยหยุดเลือดด้วยเออกดลัวเราผมเป็นอะไรไปกลัวคุณหมอเป็นอะไรไปมันเขาจะลำบากเพราะหัวหน้าเขายังไม่ได้รู้เรื่องเอแต่อเขาแต่ตรงประมาณล็อกกันนะครับล็อกแบบว่าค่อนข้างจะจับเราแน่นเพื่อไม่ให้เราวิ่งหนีอีกนะฮะอืมไปนั่งเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รู้เขาทำอะไรเขาคุยอะไรกันผมก็นั่งเฉยๆสักพักเขาเอาข้าวมาให้กินเออข้าวแต่เช้านะครับข้าวเปล่าแล้วก็มันเป็นผัดกระเจี๊ยบประมาณนั้นนะครับแล้วก็โปะแค่นั้นนะครับผมแต่แค่นั้นผมก็รู้สึกมันหิวผมก็กินไปเสร็จแล้วเขาก็พาเรากลับมาที่เต็นท์เหมือนเดิมโอเคมอเตอร์ไซค์ผ่านหรือว่าเดินนะคันนี้โอ้ไกลมากครับเขาเอาเราตรงนั้นเนี่ยผมใกล้น้ําเนี่ยเขาเอาเรือมารับแล้วเขาก็ผูกโอ้โหมีเรืออีกมีมมอีเตอร์ไซค์มีเรือโอ้ครับทุกเส้นทางเออไปทางไหนแต่ก็พักหนึ่งเลยครับแต่ตอนเขาผูกตาเนี่ยผมก็สบายใจอย่างหนึ่งว่าแปลว่ากัดปล่อยเราเพราะถ้าเขาไม่ปล่อยเราเขาอาจจะยอมให้เราเห็นทิศทางเขาอะไรเงี้ยเราก็คิดในแง่บวกให้เราเห็นว่าไปทางไหนผูกตาเสร็จปุ๊บขึ้นจากเรือก็ขี่มอเตอร์ไซค์อีกไกลไกลนะฮะปุ๊บมาเจอตรงที่มันเป็นน้ําอีกรอบนี้เขาให้เดินลุยน้ําโอ้เดินลุยผมว่าก็ต้องเป็นกิโลกิโลครับเมื่อยขามากโอ้เออฝั่งหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์อีกมารับแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมกลับมาที่จุดเดิมอีกคราวนี้เรแตา่รอบเจอไกด์เราไหมเจอคนขับรถเราไหมเขาก็รอแล้วเไขกาด์เราบอกกันไปเฮ้ยคุณยูหนีไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกนี่ไกด์พูดว่าไงพูดภาษาอังกฤษกับเรานี่ใช่ไหมครับเขาก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าผมอ่ะก็จะแบบโอ้สกปรกมากตัวก็คือมอมแมมนี่คือผมใส่แค่ถุงเท้าผมรู้สึกว่าถ้าใส่รองเท้ามันจะมีรอยเท้าแล้วก็โอ้วิ่งดังครับแล้วก็ถุงเท้าก็ขาดหมดเล็บดำอะไรเงี้ยมาถึงเขาก็คล้ายๆช่วยล้างตัวแล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มล่ามตรวนที่ขาโอ้ครับเขาก็เอาเป็นโซ่ธรรมดาที่เราคล้องธรรมดาครับมาล็อกขาสองข้างให้เราเดินแบบสั้นๆแค่นะครับตัวที่ขาแล้วก็คืนแรกผมถูกใส่กุญแจมือด้วยขาทั้งแขนเลยแล้วก็เวลานอนนี่ลําบากมากไม่รู้จะนอนท่าไหนแบบนี้นอนแบบมันเมื่อยครับคืนแรกก็ต้องทนนอนอย่างนั้นนอนตะแคงก็ค่อยสลับตัวไปนะครับเขาสภาพครับครับตอนนั้นก็ยิ่งรู้สึกชีวิตเราคงลำบากแล้วล่ะนะจะครรัอบดรอดไม่รู้พอเช้าตื่นขึ้นมาครับเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็ดีที่เขาแกะกุญแจมือให้ก็เหลือแต่ขาเขาก็คล้ายๆบอกว่าเขาอะแกะขาให้ไม่ได้รู้แล้วว่าคุณไม่หนีแล้วแต่คล้ายๆต้องขออนุญาตจากหัวหน้าก่อนถ้าไม่งั้นหัวหน้ามาแล้วเราแกะคุณหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอะไรเขาก็พูดทํานองนี้ในระหว่างนั้นก็จะพยายามผมก็จะพยายามถามแต่เขาอะก็จะไม่มาตลอดเขาก็จะไม่บอกเราเลยว่าแผนเขาต้องการอะไรหรือรออะไรเขาจะบอกแค่ว่ารอหัวหน้ามาถ้าหัวหน้ามาปุ๊บเราตรวจละคุณไม่ใช่หรอกคุณก็ให้การกับหัวหน้าตามแบบที่คุณบอกเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยเราไปแล้วรู้แค่นั้นระหว่างนั้นก็คือรอหัวหน้าอย่างเดียวเลยครับอ๋อหัวหน้าอย่างเดียวอีกนานไหมครับหัวหนน้าานมาก็นานถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยก็คือ2-3 วันเนี่ยก็จะมีคนที่เหมือนเป็นอายุเยอะๆหน่อยก็คืออย่างเขาก็มาคุยกับเราว่าเขาอะนะพวกเขาเนี่ยทำร้ายคนที่ไม่ใช่เป้าหมายของเขาหรอกก็คือเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นหมอเราเป็นคนจากเอเชียคนจากประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของเขาเพียงแต่ว่าหน้าไปแล้วต้องรอให้หัวหน้ามาดูแค่นี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเขาไม่ทําร้ายแน่นอนเขาย้ำตรงนี้ยเข้าไม่ทำำนะแต่เราก็แอบคิดว่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับอืมเราจะอยู่นานเท่าไหร่เพราะแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ย
มันไม่มีอะไร progression ให้เรารู้เลยไม่มีความคืบหน้าเลยแต่รอและรอและรอใช่ไหมครับผมก็คิดว่าผมจะบินกลับออกทันกลับไปบามาโกทันเพื่อจะบินออกมันก็คือเลยเวลาที่เราจะเช็คอินละตอนนี้ผมไม่อยากคิดเลยว่าแน่นอนผมร้อนรนใจมากแล้วก็ลำบากผมไม่อยากคิดว่าคนข้างนอกเขาจะขนาดไหนที่เราคุณแม่จะเป็นยังไงพี่ชายน้องชายหรือแฟนยังไงเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดอยู่ในหัวแล้วเพราะมันจะเครียดมากๆนะครับตอนนั้นใช่ครับก็ผ่านมาวันต่อมาวันที่หัวหน้ามาหรือว่าวันที่เรารู้แล้วว่าเขาจะเอาเงินเราหรือยังไงเรียกค่าเราจริงมันจะผ่านไปทีละวันทีละวันทีละวันในช่วงของ3-4 วันเราก็หวังว่าคงไม่เกินอาทิตย์หรอกเราก็แอบคิดโอเคแอบคิดงั้นระหว่างนั้นก็คือให้กําลังใจกันนะครับกับผมคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยผมคุยกับจะถามอะไรใครคนเนี้ยคนเดียวที่พูดได้แต่ก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นที่เขาดูแลเราเนี่ยเขาดีกับเราเขาไม่ได้โชคโพกห้างหรือพยายามทำร้ายเราขออะไรเขาก็จะพยายามหามาให้เท่าที่เขามีนะครับให้หรือว่าไม่กระทั่งซักผ้าให้ประมาณหรือว่าถ้าเราต้องการอะไรเขาพยายามดูให้เพราะเขาบอกว่าของเราเนี่ยเหมือนหัวหน้ากำชับมาก็ต้องดูแลดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดทํานองนี้ให้เรารู้สึกดีนะครับพอผ่านก็แล้วก็ยังไม่มีใครมาเขาก็บอกว่ากําลังมาละกําลังมาละใกล้ถึงแล้วเขาพูดแค่นี้นะฮะแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยโผล่มาให้โผล่มาวันละครั้งเอาอาหารมาให้อะไรเงี้ยครับไปซื้อเนื้อไก่มาให้หรือปลามาให้เขาบอกวันนี้เดี๋ยวเอาปลามาให้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแค่นี้แล้วก็มีบางทีก็ไปซื้อโค้กมาให้เราด้วยนะครับโอ้โหน้ําที่เราก็จะเป็นที่นั่นเขาจะดื่มน้ํากรองนะครับน้ํากรองเนี่ยมันจะเป็นแพ็คถุงแบบนี้แล้วมันจะเขียนเป็นเตอร์มันจะไม่ใช่น้ําเป็นขวดภาชนะแบบของเราเงี้ยนะครับดูดแต่วันไหนที่เขาไม่ซื้อน้ํามาให้เนี่ยก็คือเขาก็จะไปตักจากบ่อข้างหลังมามันก็จะขุ่นๆหน่อยแล้วก็ต้องกินน้ําอันนั้นกินเนี่ยของผมเนี่ยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างจะดีกว่าของคนที่ดูแลเราดีกว่าของครับแต่โปรตีนเนี่ยก็คือวันละมื้อเท่านั้นนะครับที่เหลือนะฮะเป็นข้าวซึ่งบางทีเขาก็ต้มแล้วเขาก็ใส่แบบเครื่องแกงแบบคล้ายๆสีส้มๆนะฮะมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมันก็แค่เปลี่ยนเป็นสีส้มก็คือข้าวเปล่านั่นเองครับคือข้าวเปล่าบางทีเขาก็มีคล้ายๆสปาเกตตี้แต่สปาเกตตี้เขาจะเป็นไม่เหมือนสปาเกตตี้บ้านเรานะฮะมันต้มออกมาแล้วมันจะคล้ายเส้นขนมจีนนะครับก็จืดว่ายังไงเราก็ต้องกินแหละเพราะมันไม่มีอย่างอื่นกินครับบางจากวันเป็น2วันจาก2วันเป็น3วันทั้งหมดกี่วันถึงจะรู้ดำรู้แดงพอเริ่ม2 สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่เกิน3 สัปดาห์หรอกนี่ฮะแล้วคือจากวันเราก็ว่าคงไม่เกินวันพอ2วันเราก็ว่าคงไม่เกิน3วันพอเกิน3วันเราก็คงไม่เกินสัปดาห์พอเกินสัปดาห์เราคงก็ไม่เกิน2สัปดาห์ความหวังของมนุษย์มันต้องมีนะใช่คือระหว่างคุยกับไกด์ตลอดให้กำลังใจกันและกันนะครับแล้วก็ตัวไกด์เองเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไปชั่วนิรันดร์แน่ๆแล้วเขาไม่ตายแน่ๆเขาคิดแค่นี้มันจะกี่วันพยายามอดทนเอานะครับวันๆเราก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มีเสือให้แล้วก็แดดลงตรงไหนแล้วก็ค่อยๆย้ายเสือหลบวนไปละรอบใต้ต้นไม้แต่เขาก็คนมาคล้ายๆคนแถวนั้นนะครับแต่ละวันเขาก็จะหน้าไม่ค่อยซ้ํากันก็มาแล้วก็มาทักทายจับมือแล้วก็มานั่งคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่เราก็สุขอะไรนะครับแล้วเราก็พยายามไม่คิดถึงข้างนอกจนกระทั่งประมาณเกือบว่าประมาณสัปดาห์ที่3มันก็เขาบอกเนี้ยมาถึงละถึงเมืองนี้ละจริงจริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เขามาพูดเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยเป็นความจริงคือตั้งแต่วันแรกที่ผมบอกว่าคนอายุเยอะๆมาเนี่ยผมขออ๋อโอเคถ้าเราไม่ใช่เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมขออนุญาตแม่ได้ไหมเพราะว่าเราอยากจะแจ้งแม่ว่าเราปลอดภัยแค่นั้นแล้วเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเดี๋ยวเขาไปรีชาร์จเงินโทรศัพท์ก่อนแถวนี้ขึ้นมันไม่ค่อยมีอะไรของเขาปรากฏอีกวันมาเขาก็หายไปเลยครับแล้วเราก็หายไปเลยหายไปเลยอีกทีเขามาอีกทีก็คือช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ที่ผมบอกครับครับก็พอมาช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาทุกครั้งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันดันมากทุกครั้งที่มีมอเตอร์ไซค์เข้าออกเนี่ยเราก็จะดูว่าเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเป็นคนผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นเด็กแถวนั้นที่เขามาดูแลเราถ้าเป็นเด็กเราก็รู้สึกไม่มีอะไรเราก็ต้องคอยอยากจะคุยกับผู้ใหญ่ของเขานะครับจนมีมอเตอร์ไซค์มาประมาณสัก3 คันอันนี้จะดูโอ้เป็นผู้ใหญ่หน่อยละผมก็จะนี่
หัวหน้ามั้งซึ่งจริงๆผมว่าผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะมีหัวหน้าขึ้นไปอีกอะไรครับคนเนี้ยก็บอกเขาก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเออใจชื้นละเพราะเขาบอกถ้าหัวหน้ามาปล่อยปุ๊บดูแล้วคุณไม่ใช่คนที่เขาต้องการเขาจะปล่อยเลยอเร๋าอก็สบายจากนั้นพอเข้าไปคุยปุ๊บแล้วเขาก็พยายามถามนู่นถามนี่เสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มเจรจาแล้วนะผมก็โอเคคุยสรุปเขาก็ถามไกด์ผมก็แปลมาให้ประมาณว่าคุณจะยอมแบบว่าเสียเงินเท่าไหร่นะครับในการที่แลกกับอิสรภาพของคุณตอนนั้นผมก็เดิมที่ดีใจผมก็โอ้เสียใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยมันก็ต้องเทคไทม์อีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันคงไม่แบบตกลงปลงใจปุ๊บแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเขาก็จะหาเขาก็จะคุยแล้วเขาจะรีเควสแบบสูงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็จะหายไปเหมือนกับว่าทรมานเราให้เรารู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวละในแต่ละวันที่ผ่านไปเพื่อให้คุยอะไรง่ายขึ้นเขาตั้งราคาเท่าไหร่ก่อนครั้งแรกเลยถ้าผมขออนุญาตไม่คุยเรื่อง ได้ตัวเลขสูงก็วางแล้วก็แล้วกันแหละตั้งสูงแล้วเราก็พยายามคุยเขาว่าผมก็พยายามคุยพยายามสื่อสารแต่ต้องบอกว่าการสื่อสารเนี่ยบางครั้งถ้าคนที่มาคุยกับเราไม่พูดฝรั่งเศสเนี่ยจะยุ่งยากมากเพราะเคยแปลกันไปทั้งหมด6 ถึง 7 ภาษาก็คือนั่งล้อมกันเลยผมแปลให้แปลเป็นฝรั่งเศสให้ภาษาพื้นเมืองอีกคนหนึ่งพื้นเมืองอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพื้นเมืองอีกคนแปลให้อีกคนหนึ่งเป็นวงหกเจ็ดทอดคือไม่ต่ำกว่า6 ทอดนะครับวันนั้นที่ผมแบบเหนื่อยใจมาก1 ประโยคที่ผมส่งไปเนี่ยคือมากแล้วบางทีเขาก็ทำหน้างงว่าพูดอะไรเพราะว่าภาษาถิ่นเนี่ยบางคนพูดภาษาถิ่นได้2 ภาษาเขาก็จะเป็นสื่อกลางในการแปลแต่ว่าตอนคือเป็นคนที่พูดฝรั่งเศสก็จะง่ายหน่อยผมก็พยายามเขาฟังว่าคือผมมาเป็นหมอธรรมดาแต่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ผมมาจากประเทศไทยแลนด์ที่อยู่ในเอเชียประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักสงบนะครับคู่อริไม่มีศัตรูแล้วก็ประเทศเราไม่เคยมีปัญหาคอนฟลิกต์อะไรกับประเทศใครเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออใช่ประเทศเรามันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็ไม่มีคอนฟลิกต์อะไรเขาก็นี่ก็ผมก็บอกว่าผมอาชีพหมอเนี่ยมันไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่แบบร่ำรวยมีเงินเยอะๆเราหาเงินก็ประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยครับอาจจะสัก1 ล้านไม่เกิน1 ล้านเซฟาต่อก็เซฟสักประมาณ50,000 บาทอะไรเงี้ยฮะก็ลงคุยราคากันแล้วก็ผมก็อีกจุดหนึ่งผมก็ระหว่างที่เจรจาเนี่ยผมก็พยายามโชว์ว่าเนี่ยซองยามันหมดไป3-4 ซองแล้วผมมีโรคประจำตัวผมกินยาเยอะมากผมก็พยายามเพราะว่าเนี่ยผมเป็นโรคที่อันตรายมากถ้าผมหยุดยาเนี่ยผมต้องรีบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยบางแสดงอาการเหมือนเจ็บหน้าอกให้เขาดูอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกวันเนี่ยผมก็ต้องทำแอคชั่นแบบเนี้ยให้เขาดูว่ามันเครียดซึ่งเขาก็น่าจะเชื่อนะครับเขาพยายามไปหาซื้อยาที่ผมว่าหมดให้โอซ้ึ่งเหรออุตสาหยามมาให้เราอีกเออตอนนี้เขาต้องให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะได้จ่ายเงินเขาละเขาไม่อยากให้เราตายแล้วใช่ไหมใช่ครับผมพยายามว่าการป่วยผมมันหนักมากแล้วผมก็เขียนยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจไปเยอะๆยากๆซึ่งเขาหาไม่ได้อยู่แล้วนะแตคร่ับเราป่วยจริงใช่ไหมหมอป่วยจริงใช่ไหมหรือว่าหมอสร้างเรื่องขึ้นมาเรื่องป่วยเนี่ยผมป่วยโรคอื่นอ๋อแต่ว่าเกี่ยวกับตรงนี้ผมมันก็เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจอะไรเงี้ยฮะซึ่งแสดงให้เขาดูตรงนั้นนะครับเตอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามคุยแต่ระหว่างนั้นเองเนี่ยผมก็พยายามที่จะทําตัวให้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราก็พยายามคุยกับเขาดีๆเขาก็คุยกับเราดีนะครับครัจบนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็หลังจากหายไปบ้างมาบ้างเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วเขาก็วันนั้นผมกําลังทําแบบเจ็บหน้าอกพอดีแล้วเขาก็มาเจอตรงจุดคนที่เจรจานะฮะแล้วเขาก็โอเคเขาบอกกันว่าเขาไปคุยกันละที่แรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามหาโซลูชันให้กลุ่มเราเพราะเราเขาต้องการประมาณนี้นะครับแต่ผมคือเขาอาจจะคิดในเรื่องของเงินตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือเขาต้องการหาคนแล้วมันไม่ใช่จริงแล้วสุดท้ายมาหาเงินอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่า accept ปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าสู่การเจรจาเนี่ยเขาก็เย็นวันนั้นเนี่ยพอเขาโอเคปุ๊บเขาบอกว่าวันนี้คุณต้องย้ายที่ไปนอนอีกที่ย้ายที่แล้วย้ายที่นี่คงจะเป็นแบบแอบกังวลว่าเฮ้ยมันมีคนสืบทราบว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมูฟเราไปในที่ลึกกว่าหรือเปล่ามันก็ต้องข้ามอีกขับไปอีกแต่จริงๆเนี่ยตรงนี้มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเพราะผมจะต้องพยายามติดต่อคุณแม่เพื่อขอเบอร์ของแฟนผม
ื่อที่จะการตามที่เขาต้องการอืพมอก็ใจวิววิวแล้วโอ้โหใส่เราหนักกว่าเดิมแน่นอนเออาืไปถูกแน่นอนอืแต่พอด้านหนึ่งเขาก็ดูโทรศัพท์มือถือว่ามีสัญญาณไหมเราก็ใจชื้นคงเป็นอย่างนั้นตามที่เขาบอกจริงเขาคงไม่โกหกนะฮะอืมแต่เราก็เริ่มเหมือนปลดล็อกของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าอืมแรกอืมนะโทรมาหาคุณก็เขาระหว่างที่โทรเนี่ยเหมือนเขาก็เริ่มไว้ใจเราระดับหนึ่งแล้วคพรอับโทรนะฮะคุณแม่นี่รับสายคุณแม่งงว่าใครใครเขาไม่คิดว่าผมจะโทรมาเพราะมันคือ3 สัปดาห์กว่าแล้วใชฮะ่ใช่อืมอืมเขาก็คิดว่าใครผมก็บอกว่านี่สองเองนี่ผมก็บอกผมเองนู่นนี่แล้วแบบอืโอ้โมหไม่ใจร้องไห้ผมเองก็ร้องไห้น้ําตาไหลนะครับใช่คือดมีันอ่ะอืมแม่ไม่รู้ว่าเราเป็นตายร้ายดีที่ไหนเราได้บอกเขาละว่าเราจะได้ออกไปแต่ก็แอบแบบว่าขอเบอร์แฟนเพื่อจะให้แฟนทําดําเนินเรื่องตามที่เราต้องการอืมแต่แม่กังวลเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเงินเรื่องของอะไรตรงนี้ฮะแล้วก็ได้คุยด้วยแต่ระหว่างนั้นเองเนี่ยผมก็ดูบรรยากาศในการคุยสื่อสารกับพวกเขาเนี่ยนะฮะก็บรรยากาศที่ดีบางทีเขาก็ล้อเล่นกับเราได้ยินเสียงแม่เราเขาก็ล้อเสียงแม่เราบ้างแล้วก็หัวเราะอะไรอือากาศก็ดีเนี่ยก็เริ่มค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะปล่อยเราจริงอนืะมแต่ในมันก็ไม่มั่นใจจนกว่าผมจะได้ออกมานั่นแหละครับตอนนั้นเนี่ยตัวเลขเงินที่ก็ต้องการเราเห็นบอกว่าคุณหมอก็ต้องมาบอกกับทางบ้านว่าหรือเพื่อนว่าเนี่ยหาเงินให้หน่อยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเงินทั้งหมดของผมเนี่ยมันอยู่ในบัญชีของผมคนเดียวเลยอ๋อไม่มีได้นะครับอมัืนอยมู่ที่ผมก็เลยต้องอาศัยแฟนผมเนี่ยนะครับให้ไปช่วยติดต่อเพื่อนเพราะผมรู้แล้วว่าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะได้คก็รัมบีจริงๆเพื่อนหลายคนเลยกลุ่มที่เราเรียนคอร์สคอนเน็กต์ด้วยกันเนี่ยนะครับอ๋อมีอาร์ตหลายๆท่านนะครับและรวมถึงเพื่อนบางคนก็ช่วยติดต่อประสานงานต่างๆอย่างคุณเอมมี่อะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันแล้วก็แต่ผมก็จะย้ําเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าอถื้ามหากมันออกไปหรือเป็นข่าวดังผมอาจจะได้อยู่นานแต่เขาเองเขาก็จะย้ํากับผมว่าถ้าหากว่ามีนะอะไรก็ตามบัญชีถูกอายัดหรืออะไรทํานองเนี้ยนะครับเขาบอกว่าการทําขั้นตอนทุกอย่างก็คือหยุดเขาพูดแบบนี้นะฮะใช่ก็คือเหมือนขู่เราว่าใช่อย่าเบี้ยไวงนะกอ็ย่าคเืบอี้เยรวานะอย่ามีลูกเล่นนะเออนะครับคือเราก็กลัวอยู่แล้วนะครับเราอยู่มานานแล้วไม่อยากอยู่ต่อแม้แต่นาทีเดียวนะครับเราก็พยายามอธิบายเป็นสเต็ปว่าต้องทําอะไรยังไงรวบรวมแล้วเดี๋ยวจะมีคนติดต่อยังไงอะไรเงี้ยฮะก็พยายามสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องของความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่มีทางเลือกเลยนะครับเราไม่มีทางเลือกเราจะมาขออย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้เลยครับมันอยู่ที่หนีก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่แม้กระทั่งแบบบางทีเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนอ้อนวอนเขาด้วยซ้ำแล้วเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วเนี่ยเราก็พยายามทําให้เต็มที่ให้มันยังไงก็ตามขอให้เราปลอดภัยออกมาก่อนประมาณนั้นครับครับอืมตอนนั้นก็ตัวเลขเงินที่เห็นที่เป็นข่าวคือเขาเรียก5 ล้านอันนี้ใช่ไหมตัวเลขโดยประมาณครับซึ่งมันจะก็ประมาณนั้นครับแต่อาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยครับอืมครับแล้วท้ายที่สุดโอนบัญชีกันยังไงเขาให้ตัวเลขบัญชีเราโอนเงินเข้าตรงนั้นตรงนี้จ่ายกันยังไงถ้าในเรื่องรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาต แล้วอ่าคือค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรซับซ้อนแต่เราก็ให้พยายามให้แฟนผมเนี่ยนะครับอปืระมสานจัดการให้เขาตามที่เขาบอกนะครับแลก้ว็ก็พยายามอืมเสร็จครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าอืพมอเขาจะโกงเราต่อไหมเพราะว่าทุกที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันเนี่ยอขื้อมมูลก็คือไม่ค่อยตรงเปลี่ยนไปทุกวันจนกระทั่งตอนนั้นก็คือคิดว่ามันมีได้หลายออปชันคือสมมติเราทําเสร็จปุ๊บเขาอาจจะบอกว่าเขายังไม่ได้รับเงินหรือเขาจะบอกว่ามันไม่พอต้องเพิ่มหรือเขาอาจจะอืมเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะเอาเราไปทําร้ายหรืออคาจรัจบะฆ่าไม่ปล่อยจริงอันนี้เป็นได้หมดคือผมก็ยังกังวลอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดชัดเจนเราจะย้ําถามย้ําแล้วย้ําอีกว่าถ้าเราทําตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วคุณจะปล่อยชัวร์ไหมแต่หน้าตาก็คือเขาก็แสดงออกถึงความจริงใจนะครับว่าเขาจะปล่อยเพราะเราดูจากสีหน้าสีตาของคนที่คุยกับเรา2-3 คนเนี่ยอืบางมทีเขาก็ยิ้มกับเราอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยอืมจนมันก็มืดแล้วเราก็รอว่าเสร็จไหมเขาก็เข้ามาบอกเราว่า
คือวันนั้นเนี่ยเขากลับเข้ามาก็น่าจะสัก2-3 ทุ่มแล้วก็นั่งรอลุ้นตลอดนะครับว่ามันจะเสร็จเรียบร้อยไหมแล้วพูดให้ไกด์ผมฟังซึ่งไกด์เนี่ยพอเขาฟังทำหน้าเครียดคือผมมาตกใจมากว่าเฮ้ยเกิดปัญหาอะไรเรารรัอบเขาฟังเลยฮะสรุปก็คือว่าเขาเราทําตามสิ่งที่เขาต้องการหมดแล้วแต่เราจะยังไม่ปล่อยวันนี้เพราะมันดึกแล้วโอ้เออหัวใจก็ไม่ดีอีกแล้วเนี่ยหมอทำไม่ดีก็คือว่าไม่ปล่อยวันนี้เพราะเดิมเขาบอกว่าถ้าจัดการเรียบร้อยเขาจะปล่อยทันทีสรุปก็คือเขามาปล่อยอีกวันหนึ่งอืมเขาถึงเย็นนั้นก็คือดีตรงที่ว่าเขามาแกะโซ่ที่ขาให้ผมโอเคเมื่อสัญญาณดีขึ้นหน่อยว่าคือน่าจะปล่อยแล้วแหละน่าจะปล่อยเพราะเขาแกะที่ขาเราละอย่างงี้นะผมก็ใจชื้นขึ้นแล้วก็อีกวันแล้วก็รอเช้ายันเย็นก็นอนคุยกันแบบบางจังหวะอารมณ์มันก็จะสวิงว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือปล่อยแต่เราก็พยายามให้กําลังใจกันว่าปล่อยแหละอะไรเงี้ยนะครับอืจนมกระทั่งอึดนะฮะตอนค่ําเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วก็เอากระเป๋าอะไรมาให้ผมกระเป๋าเป้ผมที่ผมใช้นะมันก็จะมีพาสปอร์ตมีอะไรเขาก็บอกว่าลองเช็คแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวอแลื้วมเดี๋ยวเดินทางนะฮะเขาบอกหัวหน้าเขาเตรียมตัวผมก็ไม่รู้สรุปคือผมก็ไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใครอะไรยังไงนะฮะอ่าครับอืมแล้วผมก็จําหน้าเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าอืสมําหรับเราเนี่ยเวลาเรามองคนผิวสีเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าหน้าเขาอะคนนี้คือใครมันจํายากใช่แต่ไกด์ผมกับคนรถเนี่ยเขาจําได้ว่าคนไหนเป็นคนไหนแต่ผมไม่ได้เพราะหน้ามันจะคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็นั่งรอลุ้นคือคืนนั้นเนี่ยเราไม่นอนละเราก็ปกติก่อนนั้นเนี่ยยังมีการเตรียมการนอนอยู่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ออกแต่คืนนั้นเนี่ยไม่นอนละไม่นอนในเต็นท์ละของมานั่งรอข้างนอกกลางมุ้งอยู่ข้างนอกรอแล้วเขาก็มาจริงอืมก็คือระหว่างนี้ต้องบอกว่าผมก็จะมีการประสานกับแฟนผมตลอดในเรื่องของออกไปแล้วจะผ่านขั้นตอนยังไงจะไปทางฝั่งมาลีหรือจะมาบูกินอ๋อได้ประสานกับแฟนแล้วตั๋วเต๋อเครื่องบินอะไรต่างๆอืมใช่ครับก็อาจจะประสานว่าผมก็มีความกังวลผมก็ฝากไม่เสร็จออกไปคือระหว่างหลังจากที่เจรจาที่ได้คุยโทรศัพท์เนี่ยหลังจากนั้นมันเป็นการสื่อสารด้วย WhatsApp ว่าซึส่งับไม่ได้ทันทีทันใดเพราะตรงนั้นไม่มีสัญญาณอืมคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขับรถออกไปที่มีสัญญาณแล้วก็วนแล้วก็ไปดูว่ามีเมสเสจมาใหม่ไหมแล้วก็วนกลับมาแล้วก็สื่อสารแบบนี้โอ้โหเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนยุ่งยากหัวใจจะวายให้ได้นะเอใช่อครับผมก็คิดอะไรออกผมก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารไปให้กระชับเข้าใจที่สุดผมก็จะที่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องบางทีบางคําที่เราพูดไม่ได้เราก็ใช้สะกดให้ฟังกดอย่างนี้ปุ๊บเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าเพราะเราต้องการพูดชื่ออะไรแล้วก็อธิบายว่าตอนเนี้ยพาสปอร์ตหายอันนี้ไม่มีควรจะออกทางไหนยังไงหรือว่าขั้นตอนที่เตรียมตามที่เขาต้องการถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมันจะส่งเป็น voice message เป็นพืชๆไปอแล๋ะส่งกลับมาเป็นพืชๆมานะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยแต่เขาก็ยังใจดีนะครับเขาก็ยังขับรถไปมาถึงแม้ว่าเราทําตามขั้นตอนที่เขาต้องการแล้วเขาก็ยังให้เราคุยกันอยู่อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮจะนท้ายเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วเข้ามารถมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วครับเขาบอกดิแต่ว่าเนี่ยเมสเสจมันมาเยอะเลยไม่ต้องฟังแล้วเดี๋ยวออกไปเลยเขาพูดแบบนี้ไม่ต้องฟังแล้วเพราะว่าปล่อยตัวแล้วปล่อยตัวแล้วคุณไม่ต้องฟังผมก็ขอร้องว่าผมขอฟังอันสุดท้ายสักอันหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าไหนแล้วเพราะว่าแฟนผมเนี่ยเขาก็บอกว่าส่งเมสเสจมาเยอะหลาย voice มากอันสุดท้ายเขาก็ทําลูกศรชี้มือข้างล่างฟังอันข้างล่างนี้อ๋อฟังกันล่างนี่เออเออเออกันว่าถ้าสมมุติมันไม่ทันจริงขอให้ฟังอันนี้สรุปก็คือมีประโยชน์มากครับเดิมเนี่ยเขาต้องการจะให้ผมออกทางมาลีอืนมะครับมาลีเนี่ยก็คือจะมีคนคอยรับอยู่ที่มาลีมีคนคอยช่วยเหลือแต่อันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกด้วยว่าออกทางบามาออกทางบูกินาฟาโซก็ได้กินาฟาโซคือมีทั้งสองทางมีคนคอยพาผมผ่านข้ามด่านเพราะผมไม่มีวีซ่าทั้งสองประเทศเพราะวีซ่ามันใช้ไปแล้วโอ้ครับอืมส่วนมาลีเนี่ยจริงผมมีวีซ่าแต่ว่าพาสปอร์ตผมหายแตอ่่พาาสปอร์ตอีกมันไม่มีวีซ่าอะไรเลยครับนะครับอืมแล้วกลับไปทางบูกินาฟาโซผมก็ไม่มีวีซ่าแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เขาบอกว่าสรุปคือออกได้ทั้งสองทางและมีคนคอยดูแลผมก็เลยใจชื้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับไปทางบูกินาฟาโซอืมซึ่งคือทางใต้ของมาลีแล้ใวช่ใครเป็นคนพาแฟนก็เป็นคนจัดการให้หาคนนี้มาพาเราเหรอ
จริงๆเวลาที่คนหายนะครับในต่างประเทศเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างแจ้งคนนู้นแจ้งคนนี้แจ้งสารทูตอะไรก็ทําตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็แฟนเนี่ยก็จะเป็นคนคอยประสานตั้งแต่เรื่องของทําสิ่งที่เขาต้องการประสานเพื่อนจริงๆไม่ใช่แฟนอย่างเดียวที่ทําครับพี่ชายน้องชายก็ช่วยทุโกอคนช่วยทคุกรัคบนช่วยพลังกันนะฮะแล้วกลุ่มเพื่อนก็มาซัพพอร์ตแล้วเขาก็ติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆในการที่จะช่วยเหลือเราด้วยครับเพราะว่าเอกสารต่างๆก็เกี่ยวกับเอกสารการทูตที่ว่าพวกวีซ่าพาสปอร์ตต่างๆที่ก็เรื่องของการก็มีท่านผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลนะครับต้องขอขอบคุณตรงนี้ก็คือท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับอดีตผบ.ตร.แล้วก็ท่านเขมรินทร์นะครับอินเตอร์โพลนะครับก็ช่วยในการเอสคอร์ตคล้ายๆทำให้ผมเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับต้องขอไปตรงนี้ด้วยเขแลา้วก็ไปรับก็ไปรับคุณหมอที่ปล่อยตัวเลยหรือว่ามาที่เบอร์กินาฟาโซเขามารับที่ชายแดนครับไปแดแต่วน่าแล้วระหว่างทางออกไปเนี่ยก็คือผมจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนเดิมอ๋เป็นอขบเราดูอากาศคนที่มาส่งแล้วเนี่ยทุกคนก็แบบจับมือกอดเราบางคนคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นเขาก็จะจับมือกอดเราแล้วก็ดูรู้ว่าเขาคงอาการเนี้ยไม่ใช่พาเราไปฆ่าหรือพาเราไปหมกอะไรแน่นอนคิดถึงคนที่เขายิ้มให้เราเวลาที่เจรจาอะไรเงี้ยฮะก็ทําให้เราหน่อยสรุปก็คือเขาก็พาเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์ยาวๆวิแบบผมจะหมดประมาณสักประมาณ4 ชั่วโมงสสีี่่ชั่วโมงออกมาเจอถนนเล็กๆนะครับเราก็รออยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้รออะไรผมก็คุยกับไกด์ไกด์บอกว่าเดี๋ยวรถเราอาจจะมาตรงนี้สักพักหนึ่งนะฮะพักใหญ่ก็รถเราก็ขับมาช้าๆวืดรถคันที่เราเข้ามาโอ้โหดีใจมากเลยครับใชร่ถเรารแลถ้วก็มีครับคันเลยครับเหมือนคุ้มกันมานะฮะหลังจากนั้นก็เขาบอกว่ายังไม่ให้ออกเพราะว่าถ้าออกไปตอนนี้คุณอาจจะโดนยิงได้เขาบอกงั้นเราก็ยังกังวลว่ามันมีกลุ่มตั้งหลายกลุ่มเราอาจจะโดนกลุ่มตใช่อ่ไปใช่ใช่ต้องกลัวถ้าทําตามขั้นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะดูแลเราให้ปลอดภัยเขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็พอผมก็นอนอยู่เบาะหลังจนกระทั่งอีกสัก2 ชั่วโมงนะฮะเขาก็ปล่อยเรามาเขาบอกว่าไปข้างหน้าเนี่ยจะเจอหมู่บ้านฟ้ามันจะเริ่มสางพอดีแล้วคุณก็ถามทางไปต่อตอนนั้นก็ยังลุ้นเพราะว่ารถน้ํามันก็จะหมดทางก็ไม่ชัวร์นะฮะลุ้นอยู่มันก็ยังมืดอยู่นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยไกด์เขาก็ไปจอดเพื่อจะพยายามถามทางบางทีเห็นไฟฉายลิบหลีหลีมาไอ้กลุ่มไหนจะมาจับเราอีกเปล่าโอผมก็้ยังหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาใจระทึกอยู่ตลอดเวลาใช่ฮะแล้วไกด์ใจไม่ค่อยถูกเพราะเขาไม่ถามรายละเอียดมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือผมบอกไปทางนี้แหละเพราะมันยังไม่สว่างเลยแล้วมันยังไม่มีทางแยกเลยมีทางตรงอย่างเดียวสรุปก็คือตรงไปเรื่อยๆนะฮะตรงไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไปถามทางข้างหน้าเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เราก็ทํามันก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นถนนที่เราเลี้ยวมันก็ใหญ่ขึ้นก็เจอแยกอีกถนนมันก็ใหญ่ขึ้นก็ตามทางที่เขาบอกแล้วก็มาเป็นเดเรคชั่นทางตะวันออกตามที่เราคิดไว้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือถนนใหญ่หรือยังเพราะว่าถนนมันไม่ได้เหมือนถนนใหญ่บ้านเรามันก็จะเป็นถนนเหมือนตามต่างอำเภอประมาณนั้นนะครับด่านที่เป็นทหารโอ้โหใจชื้นแล้วทีนี้ไม่กลัวทหารเลยครับแลไ้มว่เขาเช็คพอยต์ของทหารสัก2-3 จุดแล้วก็ผ่านเข้าไปแล้วก็ใจชื้นขึ้นแล้วตอนนั้นเริ่มมีการถ่ายคลิปเริ่มมีการแบบเอ้ยแล้วกลับมาละวิญญาณของนักท่องเที่ยวหมอสองกลับมาละครับคือเราถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึก3 คนที่เรารอดออกมาอ๋อน้องชายผมเขารู้ว่าซิมผมมันใช้ไม่ได้เขาก็ไปติดต่อบริษัทเพื่อทําให้ซิมมันเวิร์กอ๋แล้วอก็เขารู้แล้วก็มือถือผมถูกยึดไปเขาไม่คืนนะฮะผมก็เลยเอาใช้มือถือของไกด์เอามาใส่ซิมผมระหว่างนั้นมันก็โทรไม่ได้คือเราพยายามติดต่อคนข้างนอกว่าเรามีช่องทางติดต่อหมดละผมแอบจดเบอร์ไว้เพราะเขาส่งมาแล้วว่าเราจะติดต่อใครนะฮะยานแต่โทรไม่ได้จนกระทั่งขับไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเราใจชื้นละสักพักหนึ่งก็คือแฟนผมโทรเข้ามาโอ้โหแบบโอดีใจดีมากใจมากครับครับแล้วก็นั่นก็คือจุดที่ปลอดภัยแล้วก็มีรถมารับเราที่ประสานโดยตำรวจของไทยสถานทูตของเรานะครับใช่ครับก็ประสานพอไปถึงด่านเนี่ยเราก็จะเจอคนที่เขามาคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามด่านเพราะเอกสารต่างๆเราไม่มีแล้วก็ตรงนั้นคิวแล้วครับนั่งคิวพักผ่อนแล้รวอที่จะออกแล้วก็กลับเข้าวากาดูกูเมืองหลวงใชตอ่นนั้นเรา
ปลอดภัยแล้วเพราะว่าเขาก็มีคนมาคอยช่วยดูแลในการเดินทางแล้วก็นั่งอยู่ในรถที่ปลอดภัยไกด์กับคนรถก็ไปอีกคันหนึ่งก็ขับตามกันไปไงฮะเนี่ยระหว่างที่รอก่อนจะเข้าด่านเรารู้แล้วเราข้างหลังเราก็เป็นทหารละข้างหน้าเราคือด่านเบอร์กินาฟาโซเรารู้สึกปลอดภัยละตอนนั้นหิวตอนเช้าเขาก็ระหว่างรอเขาก็ไปซื้อเขาเรียกว่าแซนด์วิชไข่มาให้ผมกินโอ้ซึ่งมันแสนจะธรรมดาเบสิกมากๆแต่รู้สึกโอ้โหอร่อยมากๆเลยอาหารชีวิตนี้ไม่เคยกินมื้อไหนอร่อยเท่านี้เลยสุดยอดโอ้ก็เรียกว่ารอดตายนะความรู้สึกรอดตายนี่มันสุคดรั้ๆงจเดียวในริงชีวิตนะมากแต่ก็นั่นแหละครับก็นั่งหลังจากนั้นผ่านอะไรเสร็จก็นั่งรถผ่านมาเมืองหลวงก็รู้สึกตัวเองปลอดภัยแหละถึงแม้ว่ามันเป็นระยะยาวประมาณ8 ชั่วโมงถึง10 ชั่วโมงนะครับในการนั่งรถเยอะเมืองหลวงแต่เราก็รู้สึกว่าเราเซฟแล้วเพราะมีคนคอยดูแลเราเรื่องของตั๋วกลับว่าจะเป็นอะไรยังไงวันไหนมันก็จะไม่มีบินตรงนะครับมันก็จะต้องวกไปวนมาครับตุรกีแล้วก็เข้าอุดบีแล้วกลับไทยครับแต่ระหว่างเราก็ยังระวังตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ระหว่างทางเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเหมือนหวาดระแวงครับถูกต้องไอ้โรคที่แหละนี่เรียกทรอมานี่แหละนะที่ทำให้มันจะค้างอยู่กับเราฉะนั้นทั้งหมดกี่วันนับตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับจะถึงกลับปล่อยตัวกี่วัน25 วันเลยฮะ25 วันเต็มๆเลยครับเกือบจะเดือนครับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดอ่านของหมอสองไหมจากนี้ไปเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการดเปลี่ำยรนงชีวิตรู้สึกว่าเรารู้สึกทุกวันที่เรามีลมหายใจและอยู่กับเสรีภาพความปลอดภัยนี่มันช่างมีคุณค่าเหลือเกินไหมครับมีมากๆครับเปลี่ยนมากๆคือผมเข้าใจคนที่แบบว่าอุบัติเหตุหนักเกือบเสียชีวิตโคม่าป่วยนะที่แบบอาจจะไม่รอดแล้วเขารอดกลับมาเนี่ยการมองชีวิตเปลี่ยนไปของผมก็เช่นกันครับคือผมรู้สึกเลยว่าอยู่ในนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราจากเดิมที่เราทําบุญบริจาคอะไรเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยทำมากกว่าเดิมแล้วผมจะเป็นคนที่ดีแล้วก็จะให้ความสําคัญกับคนที่เรารักก็จะเป็นคุณแม่พี่น้องหรือแฟนให้มันมากกว่าเดิมและใช้ชีวิตทุกนาทีให้มันมีความสุขนะครับเพราะว่าพออยู่ในนั้นเนี่ยเราจะคิดเลยว่าเราอยากจะกลับไปมีชีวิตอย่างนั้นหรือเกินแม้กระทั่งแบบชีวิตธรรมดาธรรมดามันก็มีความสุขล้นมากแล้วไงครับถ้าเราถูกล่ามขาอยู่นั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีจะรอดจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหมันต่างกันมากครับมันได้ชีวิตใหม่จริงๆเลยนะเกิดใหม่จริงๆนะครับความรู้สึกครับแล้วก็ตัวเองด้วยนะฮะซึ่งต่อไปเนี้ยผมก็จะไม่เชื่อบริษัททัวร์อีกแล้วนะฮะคือเมื่อก่อนเราเชื่อทุกอย่างจริงๆเพราะเรามั่นใจเขาจริงๆนะฮะแล้วก็เราก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบขนาดนี้กับเราเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยสิ่งนี้นี่ว่า worst case ที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวแล้วครับแต่ก็อาจจะคล้ายๆกับอุบัติเหตุหนักๆอะไรเงี้ยนะสำหรับการท่องเที่ยวถึงมันจะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงถึงยังไงก็ตามถึงประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็ยังมีโจรอยู่เพื่อนผมก็โดนปล้นในฝรั่งในสวิสก็โดนปล้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังผมก็จะระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมในการท่องเที่ยวมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไว้นะครับนี่ยังไม่ครบทุกประเทศทั่วโลกนะยังต้องกลับไปครับให้ครบใช่ไหมยังความมุ่งหมายนั้นยังเป็นยังมีอยู่ใช่ไหมครับคุณหมอสองประเทศครับเลย4 ประเทศก็ช่วงพักก่อนนะในปีนี้อาจจะมีจริงๆมันมีทริปอยู่แล้วต่อเนื่องผมก็แคนเซิลไปทั้งหมดเลยอาจจะเริ่มปีหน้าก็ไปประเทศเบาๆก่อนส่วนแอฟริกาที่เหลือ2เนี่ยผมช่วงระหว่างอยู่ในนั้นผมก็ดูละมันคือเซาท์โทเม่กับอีควาตอเรียลกินี2 ประเทศนี้ไม่มีภัยอันตรายเรื่องของกลุ่มมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะครับแล้วไม่ใหญ่แต่ว่ายังไงก็ต้องไปให้ได้ให้จบให้ครบก็ครับอาจารย์เพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยหลังจากกรณีหมอสองก็ได้ออกคำเตือนครว่ัาบมีประเทศในแอฟริกาใต้ที่อันตรายขอเตือนครับผมไทยที่จะไปท่องเที่ยวก็จะมีเซเนกัลโคตดิวัวบูกินาฟาโซครับกินีบิซาวมาลีแกมเบียเซราลีโอนโตโกกาบองกาบูเวดีไลบีเรียแล้วก็ไนเจอร์
รวมคถรึงับประเทศที่มีสถานการณ์พิเศษเช่นอัฟกานิสถานเป็นต้นขอใหค้รัรบะมัดระวังในการเดินทางเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีการก่อเหตุอาชญากรรมลักทรัพย์หรือความไม่สงบทางการเมืองเกิดการสู้รบครนีั่บเป็นคำเตือนเพราะว่าพอคุณหมอสองมีประสบการณ์นี้ก็ช่วยทำให้คนไทยได้ตื่นตัวกระทรวงต่างประเทศก็จะได้มีมาตรการป้องกันให้กับคนไทยใช่ไหมครับประเทศที่ประกาศมานี่ไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วนะโอเคอย่างนั้นแสดงว่าเอครอับรอดมาได้อย่างอัศมหัศจรรย์นะว่าเจอ10 กว่าประเทศนี่เจอเคสเดียวเท่านั้นนี่ก็ต้องถือว่าสุดยอดเลยนะครับครับนี่ผมฟังดูนี่สร้างหนังได้เรื่องหนึ่งเลยนะของคุณหมอสองเนี่ยนะเอครับอนี่นะที่เล่ามาเนี่ยละเอียดแล้วก็มีช่วงที่น่าตื่นเต้นระทึกใจแล้วถ้าหากสามารถจะเล่าประวัติติดสายการต่อสู้กลุ่มต่างๆไปด้วยกันเนี่ยหมอสองเป็นคนนำเนี่ยมาสุดยอดแต่เราต้องไม่ต้องไปถ่ายทำถึงที่นั่นนะเราสามารถสร้างฉากขึ้นมาได้ใช่ไหม ยอดเยี่ยมเลยครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอสองครับที่เล่าให้ฟังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็แน่นอนผมว่า1 ในล้านนะครับที่มีประสบการณ์อย่างคุณหมอโดยเฉพาะกับคนไทยขอบคุณมากนะครับและขอให้กลับมาใช้ชีวิตปกติมีความสุขกับความธรรมดาธรรมดาตื่นเช้าทุกวันไม่ต้องมีอะไรพิเศษความธรรมดานี่ช่างมีความสุขและความสมบูรณ์เหลือเกินอยู่กับครอบครัวเราคนที่เรารักและก็แบ่งปันทําอาชีพเราขณะเดียวกันก็เผื่อแผ่แล้วก็ทําบุญมากขึ้นครแัลบะบอกคนไทยทุกคนเลยครับว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เรานึกว่าแหมธรรมดาเหลือเกินเนี่ยสุดยอดแล้วครับใช่ไหมครับคุณหมอใช่เลยครับใช่เลยครับคิดได้แล้วครับตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับบทสนทนาที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากมายสวัสดีครับคุณหมอสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์